นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันตถานิภิกขเวอมันตยามิโววายธัมมาสังฆาราอัปปมาเทนะสัมปาเทตะติขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นที่ผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายก็ขอน้อมน้อมแด่พระธรรมธรรมที่ปราศจากกามราคะสงบระงับเป็นสุขเป็นธรรมที่พระองค์ทรงตัดสรู้แล้วก็ทรงสั่งสอนให้เราสาธุชนทั้งหลายได้พ้นทุกข์กราบน้อมน้อมแด่พระด้วยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรแล้วน้อมน้อมแด่พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ทองหวางเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบขอกราบท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญจิโรสโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับผมทั้งเพื่อนชาติธรรมิกทุกโลกก็ขอเจริญสุขหมู่ญาติที่ทำทั้งหลายก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านผู้สนใจใฝ่ในธรรมนั่งตามสบายก็จะยืนฟังเดินฟังหรือนั่งฟังก็ได้นอนฟังไม่ได้จะห้ามดำน้ำลงไปฟังเพราะจะฟังไม่เข้าใจเสียงเป็นปัญหาอีกแล้วขอไปแป๊บหนึ่งนะเอาเวลานอกเนี่ยสังขารไม่เที่ยงอยู่ตอนไม่แก่ไม่ค่อยรู้หรอกเนาะซาซามากทั้งโอ้โหของอะไรก็เอาใส่เข้ามาทำร้ายตัวเองทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าทั้งสารพัดและผลที่สุดก็คือกรรมเราทำเองก็รับบางคนก็ไม่ยอมรับนะใช่ไหมไม่ยอมรับหรอกไปหาหมอช่วย หมอช่วยไม่ได้หรอกโรคบางโรครักษาถึงหายโรคบางโรคไม่รักษาก็หายโรคบางโรครักษาไม่รักษาก็ตายเพราะฉะนั้นอยู่ที่การยอมรับเท่านั้นเองใช่ป่ะเพียงแต่เราทำใจยอมรับไม่ได้ส่วนมากมันเกิดมาแล้วมันไม่ค่อยยอมรับตรงนี้หรอกเรื่องอะไรถ้าพิจารณาเห็นเราจะรู้ว่าเมื่อเราทำเองยอมรับเองมันถึงจะจบนะกรรมถ้าไม่ยอมรับมันไม่จบหรอกตรงนี้เราไม่ใช่ไม่ยุติธรรมไม่รู้ทำมาตั้งแต่ชาติไหนจำไม่ได้ไม่รู้นี่แต่ชาตินี้ไม่ได้ทำสักหน่อยใช่ไหมมันก็ไม่ยอมอ่ะเพราะมันเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แต่ทางเรื่องของกรรมเนี่ยกรรมลิขิตเนี่ยเราเกิดมาแล้ว แล้วใครลิขิตเราเรานี่แหละแล้วตัวไหนที่เป็นตัวลิขิตล่ะก็ในหนึ่งในห้าของขันห้ามีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาแปลว่าจำความจำได้หมายรู้หรือว่าเมมโมรีบันทึกหมดเลยนี่แหละตัวบันทึกกรรมเพราะนั้นแม้แต่เราคิดอะไรมันก็บันทึกแล้วเราพูดอะไรมันก็บันทึกแล้วเราลงมือทำอะไรไปก็จำจำแล้วไม่พอคิดออกมาจำใหม่ใช่ไหมออกไปคิดไปคิดมาคิดคิดคิดมันก็ทุกข์ทรมานเหลือเกินคิดเมื่อวานก็คิดทุกข์ไปแล้ววันนี้ก็จะคิดอีกก็จะทุกข์อีกพรุ่งนี้ก็จะคิดอีกก็จะทุกข์อีกใช่ไหมก็เรียกว่าทำบาปซ้ำซ้อนมันก็เลยเกิดอาการก็เลยคิดย้ำย้ำคิดย้ำทำมันเป็นเรื่องที่มันกระตุ้นอารมณ์ใช่ไหมฮะเราทำบาปไปเมื่อวานก็ผิดแล้วรู้สึกทุกข์แล้ววันนี้เราก็คิดถึงมันอีกก็บาปอีกก็ทุกข์อีกมันก็เรื่องแหวกจริงนะเรื่องของบุญทำไมนึกก็ไม่ค่อยได้ไปทำบุญที่ไหนมาพยายามนึกอย่างนึกไม่ค่อยออกเลยเนี่ยความดีเพราะมันอะไรเพราะมันมีน้อยกำลังมันน้อยถ้าเรามีกำลังมากเนี่ยนึกถึงเมื่อไหร่จะเพิ่มปิติยังโยมมาปฏิบัติกันไว้นี่แหละตรงนี้สัญญาจำแหละว่าโยมคิดมีความพยายามที่จะมาต่อสู้กับตัวเองที่จะมาลองดูที่ว่าไอ้ตัวง่วงเนี่ยเขาว่ามันร้ายกาจนักหนาเนี่ยมันจะทักแค่ไหนใช่ไหมเราก็ลองดูมันแต่อย่าเอากาแฟมาช่วยนะเสร็จมันกาแฟช่วยได้โยมแต่พอถึงเวลาปุ๊บหมดฤทธิ์กาแฟปุ๊บมันน็อกทันทีไม่มีข้อแม้เลย
มันไม่ได้อะไรอยู่ๆแค่นั่งๆปุ๊บหลับไปไม่รู้ตัวไปเลยฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองดูการที่มาอยู่ในตะจิกเนี่ยเขาอยากจะดูไอ้ตัวจินมิตะตัวง่วงตัวนี้ทำให้ขี้เกียจแล้วพอขี้เกียจเนี่ยมันพอตัวอื่นขี้เกียจเยอะหมดเลยทำให้เกิดการถอยท้อถอยเบื่อหน่ายเป็นคนที่แบบนั้นง่ายเลยสุดก็สาวไปหาความหงุดหงิดลำคาญใจขี้โกรธขี้โมโหขึ้นมาตามมาเนี่ยมันเป็นผลต่อไปเลยงานการที่จะอยู่ในตะจิกก็คือการจะอยู่ทำไงที่จะให้สติต่อเนื่องดังนั้นของเรามีวิธีการว่าไม่จะเป็นต้องมานั่งนานๆ นั่งนานได้นั่งไปถ้านั่งแล้วมันทุกข์อย่าไปนั่งเรียกว่านั่งแข็งแล้วนั่งนานแล้วเก่งไม่ใช่สังเกตนะจะมาจะกล่าวเสมอว่าความเก่งไม่ทำให้สำเร็จความเก่งมันเป็นตัวเราเก่งใช่ไหมกูเก่งอ่ะก็กั้นตัวเองแต่ถ้าความเพียรทำให้สำเร็จความที่โยมพยายามกระทำนี่แหละพยายามที่จะรู้อยู่เรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปบีบบังคับแล้วรุนแรงไม่ต้องพยายามมากมายอะไรแต่ถึงเวลามันจะเป็นมันเองนะถ้าเราจะพยายามถึงเวลาที่มันจะต้องสู้อย่างพระเจ้าเนี่ยท่านมีบางอย่างไอ้ตัวอธิษฐานเนี่ยเป็นตัวที่เป็นกำลังของเราเหมือนกันแต่มันต้องทดสอบไงพระเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้พระองค์ก่อนจะนั่งคนต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยพระองค์ทำอะไรไปฉันข้าวมัสยุปยาสใช่ไหมที่นางสุจาดาถวายแล้วตอนนี้ถาดมันเป็นทองคำจะเอาเก็บไว้ไงเดี๋ยวโจรปล้นเป็นปัญหาก็ด้วยความท่านฉลาดใช่ไหมท่านฉลาดท่านก็เลยมาอธิษฐานเลยจะไปทิ้งตรงไหนก็เลยทิ้งยังไงในน้ำนั่นแหละ แล้วจะบุญใครได้นั่นคือก็อธิษฐานลอยถาดนะถ้าถาดนี้ลอยทวนน้ำไปได้ก็ถ้าสำเร็จขอให้ถาดลอยทวนน้ำไปพออธิษฐานพอปล่อยลงไปมันก็ลอยทวนน้ำแบบที่เราลอยกระทงอธิษฐานใช่ไหมเอาเข้ามาเหมือนกันนะลอยกระทงนี่ของอินเดียก็จะลอยอะไรล่ะลอยข้อลอยบาปลอยได้ไหมไม่ลอยไปไหนก็สัญญามันจำเอาไว้แค่เป็นกำลังใจที่ถือว่าทำไปแล้วนะแต่เดี๋ยวมันก็มาอีกมันก็คิดถึงอยู่ดีอ่ะเนี่ยที่เขามองไม่เห็นเขาทำแต่เปลือกข้างนอกไงด้วยวัตถุแต่ในสภาพของนามธรรมในใจเนี่ยมันมองไม่เห็นใช่ไหมงั้นเมื่อพระองค์ทรงลอยย้อนไปแล้วปุ๊บเนี่ยมีกำลังใจแล้วมีสิทธิ์แน่เพราะฉะนั้นถึงตั้งสัจจะเลยก่อนตอนที่นั่งโขนต้นพระเสมาโพธิ์ว่าแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเราก็จะไม่ลุกจากที่นี่เด็ดขาดถ้ายังไม่บรรลุพระโพธิญาณเห็นไหมแสดงว่าพระเจ้าสำเร็จตอนไหนแสดงว่าสำเร็จตอนไหนนั่งโคนต้นโพป่ะยามที่หนึ่งยามที่สองหรือยามที่สามตอนไหนนี่อุตส่าห์เล่าให้ฟังแล้วเนี่ย ก็ตอนลอยถาดไม่ใช่เหรอใช่ไหมเพราะลอยถาดมันส่วนภายเนี่ยถ้าสำเร็จคอยมันลอยส่วนอ๋อมันลอยไปจริงๆสำเร็จแน่งานนี้ใช่ป่ะยอมลองแบบนั้นเอานะยังไม่ใช่จะอยู่ในสัจจิให้ได้ขอให้สำเร็จคนที่สุดได้โดนเล่นแน่มารจะมาขวางนะโยมพระเจ้าก็โดนมารขวางเหมือนกันแล้วมารนี่คือใครรู้ป่ะเทวดาหัวหน้าเทวดาชั้นสูงที่สุดเลยจันปรัตนิมิตวสวัสดีสูงที่สุดเลยนะยิ่งใหญ่ทำไมเทวดามาขวางอ่ะเดี๋ยวเทวดาไม่มีเพื่อนไปนิพพานกันหมดโยมเชื่อป่ะเอาเรื่องจริงนะเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยเพราะว่ามนุษย์กับเทวดาเนี่ยสูสีนะมนุษย์อยากเป็นเทวดาแต่เทวดาบอกอยากจะเป็นมนุษย์ก็ตายจากเทวดาเนี่ยเขาให้พรกันขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะเพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะสร้างบารมีโยมมีภูมิเดียวลงไปข้างล่างนรกเปรตอสุรกายเสด็จเดือดฉานก็สวยทุกอย่างเดียวไม่มีโอกาสเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถึงจะเป็นงั้นก็ด้วยอานิสงส์ที่ทำมามันก็มีผลส่งเหมือนกันแต่ถ้าขึ้นไปข้างบนนะก็เพลิดเพลินในความสุขลืมมันทิพย์หมดเลยนึกก็อิ่มนึกก็ดีนึกก็สบายมันมีแต่ความสุขอย่างเดียวจากที่เราทำไปแล้วเหมือนกันจากที่เราให้ทานรักษาศีลไว้นี่แหละสองอย่างนี่แหละไปได้งั้นผู้หญิงไปเป็นเทวดาเป็นพรหมกันเยอะนะผู้ชายลงนรกหมดจริงเปล่าไม่รู้อาตมาก็ลงมาแล้วเหมือนกันก่อนจะได้บวชที่โชคดีไงบุญมีได้มาบวชก็รอดนรกไปแต่ถ้ายังโกรธอยู่ก็เป็นดังนั้นปฏิบัติละความโกรธได้ปิดนรกได้นะไอ้โลกก็แรกๆก็งกอยู่ต
ต่อมาก็โลกเฉพาะส่วนเราก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนใครถือว่ายังไม่เข้าข่ายถ้าหลงตัวเองมากๆใครจะต้องไม่ได้อันนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันใช่ไหมยึดของรักของห่วงยึดบ้านยึดช่องยึดอะไรต่างๆก็จิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวเฝ้าบ้านจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็มาละพวกนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติสังเกตให้ดีว่าข้างนอกนี่เป็นเรื่องของโลกที่เราต้องปฏิสัมพันธ์ที่เราจะต้องมีสังคมโลกเราก็ทำอาการต่างๆสร้างภาพหมกเม็ดว่าไปจริงป่ะก็สร้างไปเรื่อยๆก็เรียกว่ามีฟอร์มมันจำเป็นเพราะว่าการอยู่ร่วมกันก็ทำไงที่จะให้มันกลมกลืนแล้วก็ได้รับการยอมรับด้วยแล้วก็ทำอย่างนี้กันอยู่นี่คือโลกียะจะโลกุตระมันอยู่ข้างในที่เราปฏิบัติเนี่ยเพื่อทำข้างในจิตเราทำจิตเราเนี่ยให้มันขาวรอบให้มันสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาถามว่าทำทีเดียวได้ไหมไม่ได้หรอกอาตมาทดลองไว้เหมือนกันในห้องน้ำนี่แหละ เอาไว้มุมหนึ่งไม่ต้องขัดไม่ต้องล้างปล่อยมันไว้ไงแหละเป็นปีสองปีสามปีแล้ว ทดสอบมันก็เกิดกล้าฝังแน่นมันก็จะฝังแน่นชนิดที่ขัดไม่ออกถูกไหมอันนี้เราก็ลองมาล้างดูก็เอามือล้างไม่ได้เอาฟองน้ำมาถูออกเงินโยมจะออกผิวโอ้โหต้องถูทุกวันก็ยังไม่ไปเท่าไหร่เลยในที่สุดเลยต้องมาทำทุดงขวัตเนี่ยที่มาอยู่เนี่ยทุดงขวัตขัดเกลามากินมือเดียวใช่ไหมฉันมือเดียวฉันภาชนะเดียวอาสนะเดียวแล้วก็อะไรอยู่โคนไม้เราใช้ผ้าสามผืนก็เรียกว่าพอเพียงแล้วก็มาอยู่ในสจิกนี่แหละทุดงขวัตมี13ข้อที่โยมมาทำนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะนั้นผู้ที่มาบวชที่นี่ก็เป็นในขัมมะทุดงพระที่นี่ก็เป็นพระทุดงนะแต่ยังไม่ได้ออกไปท่องทุดงเท่านั้นเองแต่ก่อนนี้ประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านจะพาไปทุดงเป็นประจำไปเที่ยวทุดงก็เรียกว่าฝึกทุดงขวัตไปแล้วเสร็จแล้วเราก็ออกไปเที่ยวทุดงทำไมต้องมือเดียวอ่ะบางวันไม่ได้ฉันนะงานพระนี่ต้องฝึกอดข้าวเหมือนกันเวลาไปออกทุดงโยมเดินข้ามเขาไปสามลูกไม่มีบ้านเลยอดทำไงอ่ะก็ต้องอดไม่รู้จะทำไงก็ต้องยอมแล้วนะมันท่านเราเคยฝึกไว้แล้วเนี่ยเราก็จะนึกถึงอารมณ์พวกนี้ได้มันก็จะรู้สึกไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่ว่าแต่น้ำจำเป็นน้ำจะต้องมีงั้นเราก็ฝึกอดข้าวอดนอนกันไว้บางทีต้องเดินกลางคืนก็เดินเพราะนั้นการมาอยู่อย่างเงี้ยก็ฝึกไว้มันจะเป็นนิสัยได้เหมือนกันเท่ากับใช้สก็อตไบค์ขัดใช่ไหมก็ลองไปขัดดูกดไบค์ก็ขัดออกเหมือนกันแต่ออกไม่หมดอีกโยมเห็นไหมข้าฝังแน่นก็ไม่หมดทำไงดีล่ะอันนี้ต้องใช้ฝอยเหล็กฝอยเหล็กใช่ไหมฝอยทองเหลืองนี่ไอ้ตัวนี้มาช่วยได้น้ำยานี่เหรอได้ไม่เท่าไหร่หรอกอันนี้มาใช้ฝอยนี่ขัดด้วยพอขัดตรงนี้เริ่มจะออกแล้วเริ่มจะรู้สึกได้บ้างแล้วฝอยเหล็กทำไงก็จะกี้ที่บอกไปแหละอดข้าวอดนอนนี่แหละฝอยเหล็กมันขัดใจมากโยมทำไปบ่อยๆแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าพอขัดไปแล้วเนี่ยจิตใจมันปล่อยวางอะไรได้ง่ายขึ้นในการที่เราทำตรงเนี้ยมันไม่ได้ทำให้ตัวเองลำบากหรอกนะใช่ไหมเพียงแต่ทดสอบแต่ว่าเราก็ต้องดูกำลังเราต้องสู้ด้วยปัญญาไม่ใช่สู้ด้วยความมุทุลุดุดันเอาละวันนี้จะอดนอน3วัน3คืนเลยรอบแรกครึ่งคืนก็หมดแล้วบางทีใช่ไหมก็ศรัทธามากไปปัญญาไม่ทันงั้นศรัทธาต้องมีปัญญาประกอบเราต้องรู้ว่ากำลังเราขนาดไหนจิตมันคิดกังวลกับตัวเองเนี่ยมันคิดเรื่อยแหละมันพิจกกังวลเป็นห่วงไปหมดกลัวจะเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยมันก็จะมีสารพัดกลัวเหมือนกันไอ้พวกกลัวนี่ก็ไปเป็นอะไรกลัวเขาว่ากลัวเขาด่ากลัวเขานินทากลัวจะเป็นโน่นจะเป็นนี่เนี่ยขี้กลัวเยอะเป็นอะไรรู้ไหมอสุรกายอสุรกายนี่เป็นขี้อายนะมันจะไม่ค่อยโผล่เราเห็นแบบเนี่ยบางทีบางคนหันไปถึงข้างหน้าต่างโผล่เหมือนจะมีใครมายืนตรงนั้นเพราะนั้นปลิ๊บหายไปเลยที่เรียกว่าเห็นผีนั่นแหละเห็นในตัวนี้แหละแต่ก็ทำอะไรเราไม่ได้มันคนละมิติกันแต่ก็จะมาเห็นแบบเหมือนจะมาขอส่วนบุญแต่ก็ไม่รู้จะบอกไงโลกอื่นเนี่ยที่เขาจะมาขอส่วนบุญเราที่เราเห็นผีเนี่ยเขาต้องใช้กำลังเยอะนะต้องรวบรวมกำลังของมีทั้งหมดได้ต้องรวมอธิษฐานแล้วก็มาส่งกำลังให้เราปรากฏให้เราเห็นเพื่อจะขอเสียงน่าดูเหมือนกันแต่ถ้าขอแล้วไม่ได้เรากลัวสิ
เสร็จเลยทีนี้เขาต้องยาวสอบอีกเยอะเลยลำบากมันก็วัดดวงกันเพราะนั้นก็ต้องบอกถ้าเห็นอะไรก็สัพเพสัตตาให้ไปเลยอุทิศส่วนกุศลที่เรามีเนี่ยให้ไปเลยมันหนึ่งก็ช่วยเขาเรียกว่าช่วยกำลังใจเราได้ส่วนหนึ่งความกลัวบรรเทาลงได้สองคือได้ตัวเนี้ยส่งให้เขาได้เขาก็มีผลได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเรามีสติแล้วเราต้องเข้าใจตรงนี้ในโลกของวิญญาณเนี่ยมันมีแน่นอนแต่ว่ามันคนละมิติกันดังนั้นถึงจะมาถึงกันลำบากจริงๆนรกก็อยู่ไม่ไกลแต่แถวอีสานมีนรกทางลงนรกมีอยู่ใช่ไหมทางขึ้นสวรรค์ก็มีไปทางเหนือหน่อยเขาก็มีจริงๆนะโยมแต่ว่าเราไม่รู้จุดมันผู้มีตาเขาจะมองเห็นนั้นโยมต้องใช้วิธีว่าต้องฝึกให้ได้ฌานเราก็สามารถจะมองเห็นได้ก็ต้องฝึกสมาธิให้มากขึ้นแล้วจนมันชำนาญก็อันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติเหมือนกันจะเสร็จแล้วตรงนี้จริงๆไม่ค่อยอยากแนะนำเพราะว่ามันไปหลงง่ายสมาธิมันจะมีกำลังแล้วมันทำให้หลงก็จะหลงเข้าใจผิดไปเรื่อยแล้วหลงอะไรรู้ป่ะหลงของแถมเวลาสมาธิมีกำลังเนี่ยของแถมจะมีมันจะมีตาที่หูทิพย์มันจะมีระลึกชาติได้มันจะมีไปรู้จิตใจคนอื่นได้เนี่ยของแถมแล้วเราจะไปหลงไอ้ตัวนี้แหละว่าเราโอเคมันมั่นใจขึ้นไงแต่ว่าวิปัสสนาคือตัวไหนที่มองเห็นที่ได้ยินที่มันถูกใจไม่ถูกใจทำยังไงจะเฉยได้ไหมเนี่ยเราทำแค่นี้เพราะฉะนั้นวิธีการเริ่มต้นคือท่านบอกว่าให้มารู้กายแล้วก็เข้ามาดูจิตตัวเองการดูที่กายอยู่เนี่ยเดี๋ยวจิตจะคิดให้เราเห็นพอเราคิดให้เราเห็นเนี่ยเราจะสามารถกำหนดรู้ได้แต่กำหนดรู้เริ่มต้นเนี่ยอย่าเข้าไปตามจิตจะเร็วมากเขาจะคิดเร็วปุ๊บเดี๋ยวนี้ไปหลายเรื่องแล้วนั้นเราที่จะฝึกสติให้รู้เนี่ยมันจะไม่ค่อยทันดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกสติแบบนี้ไงฝึกให้เข้าใจแล้วฝึกให้ทันอารมณ์ตรงนี้เท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าเรารู้ปุ๊บเราปล่อยเลยนี่ไม่ปรุงแต่งใช่ไหมความปรุงแต่งของจิตคือสังขารมันเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นมันเกิดพร้อมกับจิตเมื่อตาเห็นปุ๊บเนี่ยมันปุ๊บเดียวนั่นน่ะชั่ววิเดียวเนี่ยเวทนามันเกิดชอบไม่ชอบมันปรุงต่อได้เลยปรุงเลยฮะเพราะนั้นเมื่อเราเห็นปุ๊บเราก็ปล่อยเลยได้ยินปุ๊บก็ปล่อยเลยเราฝึกตรงนี้ไว้ก่อนแล้วมันจิตจะสติจะเริ่มเข้ามารู้เพราะนั้นเราจะรู้เลยว่าสติมีหน้าที่รู้แต่ไม่มีหน้าที่คิดถ้าคิดเป็นสังขารคิดปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเราตกในอารมณ์ของสังขารปรุงแต่งนี่แหละบางคนชอบดูฝึกสติมันรู้จิตเลยดีกว่าเห็นไหมมันง่ายดีเพราะมันมีให้คิดมันมีให้ดูตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนอนมันก็ยังมีเลยใช่ป่ะเอาไปฝันอีกฝันไปเรื่องเป็นราวเลยเงินในเรื่องของความคิดเนี่ยมันมีเรื่อยแต่นี้ถ้าเราตามดูความคิดตามดูรู้จิตเขาว่าอย่างนั้นแต่จริงๆไม่ใช่มันไปรู้อารมณ์ของจิตเราก็เลยไปหลงอารมณ์ไม่รู้ตัวพวกนี้พอไปแล้วแรกๆเหมือนจะดีแต่พอสุดท้ายแล้วก็ตันมันก็จะตันไปไม่ถูกอีกแล้วเหมือนกันงั้นอย่าลืมว่าคำว่ากรรมฐานนะกรรมฐานเราปฏิบัติกรรมฐานเราไม่ได้ทำสมาธิเราไม่ได้ทำอะไรแต่เรามาเจริญกรรมฐานตามมรรคมีองค์8มักมีองค์8ท่านบอกว่าควรให้เจริญขึ้นก็ขยันทำอย่าขี้เกียจเท่านั้นเองใช่ไหมก็เจริญความเจริญคือความขยันนั่นแหละดังนั้นตรงนี้เขาเรียกว่ามาใช้วิธีการกรรมฐานฐานที่ตั้งของการกระทำกรรมแปลว่าการกระทำนะฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งของการกระทำอะไรของจิตเอาจิตมาตั้งยังไงจิตกับกายนี่อยู่ด้วยกันแต่ธรรมชาติของจิตไม่ค่อยอยู่แต่ที่เขาเรียกว่าหมาหวงก้างจิตเนี่ยมันหวงกายนะมันไปเที่ยวทั่วเลยมันคิดอะไรมันก็ไปเที่ยวแต่ใครมาแตะต้องไม่ได้นะมันเข้ามาแวบทันทีเลยสังเกตว่าลองสังเกตดูนะใครจะมาทำอะไรจะแบบไหนไม่ได้เลยกายนี้ไอ้จิตนี้มาเลยหวงก็อยู่นั่นแหละแต่ตัวเองไม่ค่อยอยู่ดูแลหรอกไปเที่ยว จริงว่าเอายอมดูใช่ปะเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้จิตเนี่ยมันอยู่กับกายได้เรื่อยๆมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่คือฐานที่ตั้งของจิตคือกายนี่แหละเพราะนั้นเมื่อจิตกับกายอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ไม่ค่อยอยู่ด้วยกันโยมจะเห็นสังเกตความช่องว่างระหว่างมันไหมใช่ไหมจิตไปแล้วแต่เราทำอะไรอยู่ตรงนี้พลาดไหมผิดพลาดแล้วนะสติไม่สมบูรณ์แล้วใช่ไหมเพราะว่าจิตมันไปคิดเรื่องอะไรไม่รู้กำลังฟังเนี่ยโยมคิดเรื่องอื่นฟังไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมพลาดแล้วเนี่ยมันบ้าจะเป็นแบบนั้นมันชอบแกล้งแบบนี้แหละ
มันต้องระยศกับเราไม่แน่ไม่จริงใจหรอกแล้วก็หวงพี่หวงเรามากด้วยนะโหมาหวงกลางเลยปล่อยไปเที่ยวทั่วเลยแต่เวลาใครมายุ่งไม่ได้กายนี่มันรีบมาเลยแม้กระทั่งตายนะโยมตายใหม่ๆเนี่ยมันจะหวงร่างไม่ยอมไปหรอกก็ถึงได้บอกว่ามันยังวนเวียนทางวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์แล้วนะตอนนี้20นาทีหลังจากตายยังไปไหนยังไม่ไปไหนเพราะนั้นลูกหลานที่เกี่ยวข้องกับที่มีการตายนะแต่เราก็จำเอาไว้เป็นอนุสติก็ได้ไปแนะนำได้แล้วเราจะเจอเองด้วยตัวเองก็ทำเลยใน20นาทีนั้นอย่าเสียใจอย่าทำอะไรทั้งนั้นเลยในขณะที่หมอบอกว่าหัวใจหยุดเต้นสมองไม่ทำงานแต่ในความเป็นจิตยังทำอยู่มันยังหวงมันไม่ยอมไปหรอกมากมากโยมเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนนิดนึงแต่เราตั้งจิตเอาไว้ก่อนเพราะนั้นเช้าชั่วโมงนั้นเขาทำไงคนโบราณเขาเป็นนิมนต์พระมาสวดตั้งแต่ตอนยังอยู่นี่แหละเขาจะนิมนต์มาสวดมนต์ให้ฟังก็สวดไปเรื่อยสวดไปสมกับไปพระก็สวดต่อไปเรื่อยนั่นแหละในขณะอย่างนั้นน่ะเขาจะได้ยินเสียงพวกนี้ไปแล้วก็จิตมันก็จะเหนี่ยวนำตรงนี้ไปก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะนั้นจิตสุดท้ายก่อนจะไปนี่สำคัญนั่นถึงได้บอกว่าอนุโมกขมุทนากโยมไงโยมที่มาอยู่ปฏิบัติกันเนี่ยก็เรียกว่าผู้ที่มีความเพ่งเปลี่ยนที่จะรู้ที่จะเข้าใจแล้วทำไปเนี่ยโยมได้หมดนะโยมปฏิบัติไงได้หมดคิดไงได้งั้นกรรมคือตัวนั้นหมดเลยเพราะนั้นตัวเนี้ยเราฝึกเอาไว้เนี่ยมันเป็นนิสัยแล้วถึงเวลาใกล้เวลาที่จะจบเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะแย่งกันดีกับไม่ดีมันจะมาแย่งกันแล้วงั้นจิตเราเหนี่ยวนำเรื่องอะไรอยู่ตอนนั้นก็เข้ามาเลยเคยนั่งกรรมฐานเคยสงบได้จิตเป็นนึกถึงตรงนั้นปุ๊บมันก็เข้ามาหาเราก็สงบได้เลยนี่ชนะได้เห็นไหมจิตไม่เศร้าหมองก็สุขติมีอันหวังได้แต่ถ้าจิตเศร้าหมองเพราะอะไรเศร้าหมองเพราะกิเลสอยากได้อะไรก็เศร้าหมองแล้วเห็นไหมโลภมันก็เศร้าหมองโกรธยิ่งเศร้าหมองหนักเลยเศร้าหลงก็เศร้าหมองนั่นทำให้จิตเศร้าหมองกิเลสคือเหตุให้เกิดความเศร้าหมองของใจแล้วมันมีเยอะมากใช่ไหมตัวแม่มันก็คือโลภโกรธหลงแต่ตัวบริวารเยอะมากเราไม่ค่อยทันในตัวบริวารเพราะนั้นถึงจะต้องมาจับตัวหัวหน้ามันไงแต่ตัวเหตุให้เกิดกิเลสมันเป็นตัวความอยากภาษาบาลีเขาเรียกว่าตัณหาเป็นความอยากอยากและไม่อยากตัณหาสามไงอยากในกามคุณทั้งห้ากามคุณเป็นเรื่องของความชอบที่มาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งตรงนี้มันเกิดอาการมันจะชอบนะพอชอบแล้วเป็นไงชอบที่เห็นก็ไปตามเห็นตามดูเรื่อยไปเมื่อไหร่ก็อยากจะไปดูอีกใช่ไหมที่ได้ยินที่ชอบก็จะตามไปฟังที่ไหนก็เพาะจังเลยก็ไปฟังอีกชอบที่กินก็ไปไหนที่อยู่ใครแค่ไหนก็จะตามไปกินใช่ป่ะร้านนี้ไม่อร่อยต้องไปร้านนู้นต้องบินไปที่นู้นเนี่ยมันติดอย่างนี้นะโยมแล้วเรื่องกินนี่ติดยาวเลยติดแกะยากมากดังนั้นข้อสมาธิท่านสมาถึงบอกว่ามีของหลวงพ่อสนองนี่แหละสุดยอดท่านจะสอนวิธีรับประทานด้วยทำให้เราเข้าใจในเรื่องของการรับประทานทำให้เข้าใจถึงความอยากในการที่จะรับประทานเยอะมากเลยไม่น่าเชื่อมันมีทั้งใครรู้บ้างว่าที่เราทานอาหารไปแล้วเนี่ยเราทานถึง4อย่างฟังอภิธรรมหรือยังวันนี้ฟังได้ยินไหมอาหารละปัจจโยใช่ป่ะฟังไหมทำที่ช่วยอุปการะโดยการเป็นผู้นำอาหาร4คือสิ่งที่อุปถัมภ์แก่รูปธรรมแล้วก็นามธรรมเห็นไหมมีทั้ง4อย่างแต่เราที่รู้จักเราก็เคยเห็นเป็นอาหารอย่างนี้อาหารทั่วไปที่เราเห็นเขาเรียกว่ากลิ่นกลาอาหารอาหารเป็นคำๆที่เรารับประทานนี่แหละอันที่1 นี่เป็นเรื่องของรูปอุปถัมภ์แก่รูปแต่อุปถัมภ์แก่นามมี3อีกอันอีก3อันมันเป็นเรื่องของนามอันที่2เขาเรียกว่ามโนสันเจตนาอาหารเป็นยังไงวันนี้อยากรับประทานอะไรโดนนึกถึงปุ๊บโอ้วันนี้อยากกินไก่ย่างจุ๊บเรียบร้อยทานไปเรียบร้อยแล้วด้วยความนึกตรงนั้นเพราะนั้นความอยากแบบนี้มีเยอะไหมเยอะมากใช่ไหมเพราะนั้นเราเอาเข้าไปเยอะเลยเนี่ยประทานทางจิตอันนี้อันที่สองนะอันที่สามก็เรียกว่าผัสสะอาหารผัสสะอาหารพอไปเห็นปุ๊บโอ้เคยรับประทานอร่อยอันนี้ชอบทานเข้าไปแล้วตอนนั้นที่ยังไม่ได้หยิบไปตัวนั้นเข้ามาได้ตาเห็นก็ทานไปแล้วได้ยินเสียงโอ้โหชีชาเขาทอดอะไรอยู่เนาะสเต็กอ๋อเคยอร่อยทานก็ไปแล้วทางหูถ้าได้กลิ่นลอยเข้ามาใส่จมูกอ้าวหอมจังเลยท
ผ่านเข้าไปแล้วทางจมูกเห็นไหมฮะสุดท้ายเขาเรียกว่าวิญญาณอาหารตัวสุดท้ายวิญญาณอาหารอยู่ที่ไหนผู้ที่รับรสลิ้นใช่ไหมมีชิวหาวิญญาณเพราะฉะนั้นอาหารเข้าปากแล้วเราถึงได้ยุทธศาสตร์ของการปฏิบัติที่นี่เขาคลอดนะพอเข้าไปแล้วอมไว้ก่อนอย่าเพิ่งเคี้ยวอย่าเพิ่งทำอะไรใส่แล้วก็อมไว้ก่อนอมเสร็จแล้วก็ถามตัวเองว่ามันหิวหรือมันอยากร่างกายเราสอบได้ใช่ไหมยังมาตอบได้ไหมหิวเป็นไงเวลาหิวเป็นไงตรงไหนมันจะตอบเราลองนึกดิเคยสังเกตนะเวลาหิวเป็นไงคนโบราณเขาบอกมาแล้วเขาฉลาดกว่าเราเยอะนะยังว่าโบราณไม่ฉลาดฉลาดมากบรรพบุรุษเราทั้งนั้นแหละหิวจนท้องร้องยอกยอกใช่ไหมถ้าถามอมไว้ในปากเนี่ยถามว่าหิวหรืออยากเนี่ยถามเลยเดี๋ยวท้องร้องยอกหิวแล้วแต่ในวันเริ่มเคี้ยวได้เราจะได้รู้ว่าเรากินเพราะหิวไม่ได้กินเพราะอยากนี่ละความอยากไปเยอะเลยแต่ถ้าอยากเป็นไงอยากเป็นไงเวลาตักอาหารโยมเคยสังเกตไหมตัวเองอยากตักในลายเนี่ยตักไปตักไปกลืนน้ำลายเอื้อกเดี๋ยวนี้นี่ก็เกลือกเจอนี่ก็เกลือกหลายเอื้อกก็กว่าจะตักเสร็จโยมก็ยังดีนะยังมีการเซฟต่อไปยังดียังมีการเซฟไปบ้างใช่ไหมถ้าไม่เซฟไม่เซฟนี่ทำไงปล่อยมันไหลยืดลงมาเลยยุ่งเลยนะมันอยากเขาเรียกว่าอยากจนน้ำลายไหลแบบสุนัขใช่ไหมมันอยากมันยืดเลยก็ถึงบอกว่ามนุษย์ยังดีไงก็มีสมองคิดมีวิธีการก็ยังมีการเซฟไม่งั้นก็ปล่อยมันไหลยืดมายุ่งเลยนะกำลังตักอยู่เนี่ยเป็นเรื่องเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าเราทำตรงนี้ได้เราจะรู้ว่าโอ้โหมันไหลที่อยากมันละความอยากเลยนี่คือเรียกว่าทำที่จิตมาทำข้างในจริงๆที่จริงๆที่เราปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะทำข้างในไม่งั้นเราก็สร้างภาพแล้วก็หมกเม็ดแล้วก็เม็ดที่ไม่ดีก็อยู่ข้างในมาวัดโอ้ฉันเป็นนักธรรมะธรรมโอนะฉันมาบวชเนี่ยธรรมะพระสังฆทานประจำเลยแต่กลับไปบ้านพอใครว่าอะไรหน่อยแวบนิสัยไม่เคยเปลี่ยนอยู่ยังไงก็อยู่งั้นนะอาจจะมากกว่าโดยซ้ำแล้วก็ควรระวังก็ควรระวังถ้าสมาธิเกิดใหม่ๆที่สงบเนี่ยรู้สึกสงบโอ้สบายใจยมให้ระวังจิตให้ดีตอนเนี้ยโกรธก็จะโกรธแรงโลภก็โลภแรงโยมหลงก็หลงตัวเองแรงใครมาแตะต้องพอพูดอะไรไปงี้ก็บอกเฮ้ยไม่ใช่หรอกรู้ดีได้ยังไงมันออกอาการเลยโยมตรงนี้ต้องระวังแต่ก็เป็นยุทธศาสตร์เป็นวิกฤตที่มีโอกาสแล้วเมื่อไหร่ที่โยมเขาบอกว่ารักษาสมาธิใช้อะไรใช้สติถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วต่อไปเนี่ยต้องทำสติไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นการฝึกสติเนี่ยเราฝึกได้ทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนยันหลับไปถูกไหมทำไงให้รู้ตัวเราทำทั้งที่เขาปฏิบัติบางสายที่เขาเรียกว่าใช้หนอเนี่ยก็ใช้ได้นะหนอนี่คือมันไม่มีความหมายคำว่าหนอแต่มันเป็นคำต่อเชื่อมต่อเชื่อมเราจะได้รู้ว่าการต่อเชื่อมของกายเราก็จิตเราก็ตามเนี่ยมันต่อเชื่อมกันมามันเกิดดับเกิดดับต่อเชื่อมกันมาเรื่อยๆนะตอนนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวตัดด้วยทั้งต่อเชื่อมด้วยทั้งละด้วยอย่างเห็นหนอไปได้ยินหนอเห็นดับไปแล้วใช่ไหมไอ้ตอนที่หนอที่อาตมาเคยแนะนำว่าหลวงปู่ทองวานท่านบอกว่าไม่ว่าใช่ไหมถ้ารู้เฉยมันบังคับให้เฉยหน่อยเฉยนี่มันตัวสำเร็จแล้วตอนนี้ถ้าตัวปฏิบัติคือรู้แล้วไม่ว่ามันลอยๆอยู่นะแต่มันไม่จบหรอกนะมันยังว่าอยู่ในใจอยู่มีเหมือนกันแต่มันค่อยๆบางไปเรื่อยๆไม่ว่าไปเรื่อยไม่ว่าไปเรื่อยนั่นแหละเขาก็เริ่มบางบางในที่สุดพอเห็นปุ๊บไม่ถูกใจเฉยนี่สำเร็จแล้วเราได้ขั้นตอนหนึ่งแล้วเราตรวจสอบตัวเองได้ได้ยินที่ไม่ถูกหูเฉยเข้ามารู้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่เราไม่รู้ไม่ชี้อันนั้นเรื่องหนึ่งอันนั้นเริ่มต้นคือไม่รู้ไม่ชี้ออกห่างจากอารมณ์ก่อนเหมือนกับเวลาเราโกรธเนี่ยท่านบอกไม่ให้พูดอะไรเมื่อรู้สึกโกรธถ้าเรารู้ตัวได้นะว่ากำลังจะโกรธเนี่ยมันจะเข้าไปลุยกับเขาอย่างเดียวรู้ป่ะจิตมันจะไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำไงที่เราจะถอยออกไปก่อนขั้นต้นคือออกห่างจากจุดไปก่อนกำลังนี่มันกำลังร้อนชนกันกระแสแรงกระแสคลื่นของคลื่นสมองในร่างกายแล้วเนี่ยมันจะไปกระทบกันไปชนเพราะฉะนั้นออกจากกระแสก่อนไปออกไปเลยไปเดินให้เร็วๆเลยเดินไปเดินมาเร็วๆเดินนับไปก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถึงพันเลยเดี๋ยวมันจะคลายลงคลายลงแล้วก็เขาก็กลับมาพิจารณา นี่ขั้นต้นนะขั้นต้นที่เราระงับไม่ได้
วิธีแก้ความโกรธก็ใช้มันต้องมียุทธศาสตร์มันมีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดแต่ยิ่งโยมฝึกสติไว้บ่อยๆเนี่ยไอ้ตัวนี้จะค่อยๆพัฒนาไปเองมันจะสะสมความเมตตาขึ้นมาเพราะว่าการฝึกสติไม่ว่าอิริยาบถใดๆก็แล้วแต่ก็เรียกว่าเป็นการภาวนาเมตตาภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาคือพัฒนาความเมตตาให้เกิดขึ้นโยมฝึกมากเท่าไหร่มันก็สะสมหยอดไปเรื่อยในตัวเมตตาสังเกตดิพอเรามีสติเนี่ยทุกอย่างมันจะเย็นลงเลยความร้อนความกระสับกระส่ายความหุนหันต่างๆมันจะถ้าสติมาปัญญาเกิดมันจะลดลงได้วิธีการอาตมาจะให้กำหนดคือว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยให้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยเราสังเกตดูถ้ามันยังร่มร้อนอยู่ออกปุ๊บออกห่างออกไปก่อนนี่คือวิธีแก่นะแต่จิตนี่มันไม่ยอมให้แก่หรอกมันจะชนเขาอย่างเดียวใช่เพราะฉะนั้นเราทำไงสติถึงเป็นตัวกำลังจะเป็นตัวช่วยตรงนี้ได้จะทำให้เราถอยออกจากจุดตรงนี้ได้งั้นพยายามฝึกใช้วิธีนี้อย่าไปตั้งใจทำเกินไปมันหมกเม็ดอีกอะตั้งภาพนั่งนิ่งโอ้โหเรียบร้อยเลยนะภาพดีจังเลยแต่เวลามันหลุดออกมามันโดนอัดไปเยอะเวลาหลุดโอ้โหหลุดแรงเลยเพราะนั้นเรามาเปิดตัวเราแต่ไม่ต้องเปิดให้ใครรู้เนี่ยใช่ไหมเปิดให้ตัวเรารู้นี่แหละงั้นพยายามดูเข้าไปในจิตว่าลองนั่งแล้วนั่งให้เฉยอย่างนี้แหละแล้วลองดูเดี๋ยวนั่งนึกไปดูว่าไอ้ที่เร็วๆของเราน่ะมันมีอะไรบ้างไอ้เรามันเร็วอะไรบ้างไม่ต้องไปดูใครดูเราเนี่ยเดี๋ยวมันออกมาให้เราดูที่นี่ครูบาอาจารย์เคยพูดมาสมัยมาใหม่ๆอ่ะยังไงระลึกชาติได้ยังได้เลยเหรอบอกมานี่แหละไม่นานหรอกเดี๋ยวสงบได้ก็ระลึกชาติได้จริงๆท่านว่างั้นเราบอกโอ้โหมันก็จะเร็วขนาดนั้นจริงเหรอวันนี้ก็สุดยอดพิเศษมากแต่ท่านบอกระลึกชาติชั่วก่อนนะเราก็ถามมาเนี่ยใช่ไหมระลึกชาติชั่วแต่เรื่องจริงพอไปทำมันเป็นงั้นจริงโยมจริงๆไอ้ที่ดีๆเราคิดไม่ถึงหรอกตัวเราเนี่ยคิดกลับไปที่ดีๆมันคิดไม่ค่อยได้จริงๆนะคิดได้น้อยมากที่เราทำอะไรดีๆจำไม่ค่อยได้หรอกแต่ที่อะไรไม่ค่อยดีนี่มันฝังใจเมื่อมันคิดกลับไปเนี่ยในชั่วตรงนั้นชั่วนี้โอ้โหจำได้หมดเลยดังนั้นมนุษย์จึงกิจส่วนมากอะที่คิดเนี่ยกลับไปคิดถึงอดีตเพื่อจะแก้ไขอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีเราก็เลยวนเวียนอยู่กับอดีตกับอนาคตอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นความเป็นกลางของจิตไม่เกิดมันสะสมตรงนี้มันก็เกิดกำลังของความบีบคั้นต่างๆทั้งดีและไม่ดีอยู่ตลอดนั่นทำให้จิตเนี่ยมันเกิดความกระสับกระส่ายเราร้อนไม่เคยอยู่สงบได้เพราะฉะนั้นพอเรามารู้ว่าอดีตคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าเราอยู่เดี๋ยวนี้แล้วนะอันสติคือปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะที่เราจะทำเดี๋ยวนี้ยังไงให้รู้แค่นี้เห็นได้ยินเห็นต้องว่าเราเห็นไม่ทันคิดเลยใช่ไหมเห็นแล้วปล่อยไปเรื่อยก็แค่เห็นนักเข้าก็จะสักแต่ว่าเห็นได้แต่อันนี้ต้องฝึกฝนทำไปพอทำไปแล้วมันจะเกิดความเคยชินแล้วก็จะเกิดความชำนาญของจิตได้ตรงนี้ก็ถือว่ามาแก้ข้างในเนี่ยแก้ตรงนี้เพราะนั้นเมื่อแก้ตรงนี้แล้วโยมก็เท่ากับขัดล้างไปเรื่อยๆนะฟอกไปนักเข้าพอมันขาวรอบขึ้นมาได้นั่นแหละโลกุตระมันอยู่ข้างในจิตนี้แต่ข้างนอกคือโลกิยะมันเรื่องของโลกที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับโลกเราจะทำไงให้พอเหมาะที่จะทำแต่ส่วนมากมันมักจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะพอมันสร้างภาพมันก็ต้องดีที่สุดนะแล้วก็ผิดพลาดที่สุดก็เจอใช่ไหมว่าต้องการมากมันก็มีเสียมากมีได้มีเสียมีดีมีเลวมีธรรมชาติงั้นทุกคนมีดีมีเลวเหมือนกันหมดแต่ถ้าเรามารู้ดีรู้ชั่วนะตรงนี้ถือว่าถูกต้องไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะดีอย่างเดียวเลยโอ้ดีเลยเลิศคอยจะพยายามสร้างให้มันดีแต่ไอ้ตัวไม่ดีมันถูกเอาไว้มันถูกหมักเอาไว้เนี่ยเวลามันระเบิดออกมาทีโอ้โหเหม็น เหม็นมากดูไม่จืดเลยล่ะเราลองสังเกตนะใช้วิธีการสังเกตเวลาปฏิบัติเนี่ยตั้งใจแต่สังเกตนั่งมองนั่งอยู่เฉยก็ได้แล้วก็นึกถึงตัวเราเขาถึงได้ให้หลับตาไงถ้าลืมตามันไปแล้วแป๊บเร็วมาแต่ถ้าเราหลับตามันก็จะพยายามเข้ามาข้างในจิตมันก็จะโผล่มาเห็นเพราะฉะนั้นการจะรู้จิตได้ต้องรู้กายให้ได้พอประมาณค่อนข้างจะจับตำแหน่งได้ว่างั้นเถอะการชัดเจนไม่ต้องเห็นแต่ว่าให้รู้นะรู้ฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นเพราะที่สุดแล้วจิตพุทธาเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วด้วยพุทธาคืออะไรพุทธเจ้าพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ป่ะก็ต้องรู้ใช่ไหมเดี๋ยวมันถึงจะตื่นมันถึงจะเบิกบาน
นะนั่งอยู่ทั้งคืนเนี้ยทั้งยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างก็ต้องรู้เรื่อยๆไงเห็นป่ะถ้าโยมจะอยู่ในก็คือวิธีการทำยังไงที่จะทำยังไงโยมให้รู้เรื่อยรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะตื่นมันจะไม่หลับนะมันแล้วมันจะเห็นในตัวขี้ไอตัวง่วงเป็นยังไงมันง่วงนี่มันบีบคั้นมันทรมานขนาดไหนแล้วก็มาดูเวลาง่วงกายเป็นยังไงใจเป็นไงดูไปแล้วก็ปล่อยดูไปแล้วก็ปล่อยดูไปเรื่อยๆถ้าโยมต่อเนื่องต่อเนื่องอยู่ๆมันกำลังโอ้โหมันทุกข์เลยไปนอนดีกว่ามั้งไม่ไหวแล้วเต็มที่เลยง่วงทรมานจังให้มันตายไปเลยในนี่มันกำลังใจมันมาให้มันตายไปเขาง่วงให้มันรู้ไปอยู่ๆมันข้ามง่วงฟึบไปมันสว่างเลยโยมจิตมันโล่งโปร่งเบาสบายเอ๊ะเหมือนไม่เคยง่วงมาก่อนเลยไอ้ความที่ทุกข์ทรมานในการง่วงเมื่อกี้นี้หายไปไหนไม่หมดเลยไม่รู้ตอนนี้แบบสดใสสบายมากชิวๆปิ้งๆอะไรๆอย่างเงี้ยเอ้ามันสบายไปจนถึงพรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนี้ก็ไม่ง่วงอยู่ไปได้อีกทั้งวันเพราะฉะนั้นการอยู่เนี่ยถ้าได้สมบูรณ์นะขั้นต้นเขาเรียกว่าขั้นหยาบก็จากนี้เขาพยายามจะเหมาถึงเที่ยงคืนใช่ไหมเพราะมันต้องทำตั้งแต่เช้าว่าไปแล้วก็จะเอาตอนเช้าทั้งวันแล้วก็มาถึงเที่ยงคืนอันนี้ยังเริ่มต้นอย่างขั้นหยาบแต่ก็แม้น่าจะเลยเที่ยงคืนไปสักหนึ่งนาทีผมยังไม่ผ่านใช่ไหมให้มันข้ามหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ข้ามมันจะไปเบรกแค่นี้เสร็จแล้วถัดมาถึงสว่างถูกไหมถึงสว่างชนะแล้วสว่างแล้วแต่นี้ก็ไปอีตอนนี้แหละจะหงุดหงิดง่ายอยู่ตรงสว่างนี่แหละจมไปดูให้ดีเจอแดดมันจะละลายแต่ไม่ทำอะไรก็ไม่ได้นั่งอยู่กับที่แป๊บเดียวจะหลับเฉยเลยเหมือนกันต้องทำไปโน่นทำไปนี่ไปเรื่อยๆต้องขยับไปเลยมาสติใช่ไหมมันจะเป็นตัวนี้เหมือนกันเพราะนั้นท่านถึงบอกว่าอันนี้ขั้นกลางจะขั้นกลางก็ต้องระวังอารมณ์อารมณ์จะแรงตอนนี้เหมือนกันตอนกลับไปบ้านเนี่ยมาไกลมานู่นนี่หน่อยเดี๋ยวมันจะเริ่มออกอาการแล้วเพราะมันหมกเม็ดเอาไว้เหมือนกันไอ้ที่เราสร้างที่เราทำอยู่นี่ก็มันก็สร้างภาพอยู่เหมือนกันแต่เราพยายามทำความถูกต้องให้เข้าใจไงมันเป็นภาพอยู่แต่ก็ทำภาพก็ใช่แต่ให้รู้ว่าภาพดังนั้นพอเวลาเจอกระทบมันจะแรงเพราะฉะนั้นนี่กลางๆนะถ้าขั้นอุกฤษหรือว่าสมบูรณ์ในของเนสชิกเนี่ยตั้งแต่เช้ามาแล้วทั้งวันแล้วก็ไปถึงสว่างนะสว่างอรุณขึ้นถือว่าผ่านแต่ที่จะผ่านวันนั้นคือต้องทั้งวันอีกทั้งวันและอยู่ทั้งวันจนกระทั่งค่ำและไปนอนตอนกลางคืนถ้าในระหว่างวันตรงนี้ที่เราผ่านตอนเช้าแล้วเนี่ยแล้วเราไปนอนตอนไหนก็แล้วแต่จะเป็นช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายก็แล้วแต่โยมจะหลงวัน ตื่นมาแล้วมันจะงูเงียมันเหมือนบางคนนี่นอนพอนอนบ่ายๆนะนู่นทั้งคืนแล้วไปตื่นในอีกเช้าอีกวันยาวเลยมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าถ้าตื่นไม่พอมันก็จะออกอาการแล้วขี้โกงแล้วตอนนี้มันจะเป็นเรื่องร่างกายจะไม่ค่อยดีแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องดูมันต้องปรับกันนะไม่ใช่ว่าเราจะเอาใจเราสู้แต่ว่ากายเราไปไม่ได้ก็ไม่น่าจะทำอย่างนั้นนั้นต้องค่อยๆลองไปเรื่อยๆวิธีการง่ายสำหรับเนตจิตคือลองทำอย่าไปตั้งใจเยอะเดี๋ยวมารมาเยอะเราสู้ไม่ได้หรอก เราก็ตั้งใจว่านะมาเจ้ากรรมนายเวรมันเลยเห็นไหมที่จะท้าทายกันเนี่ยว่าให้มาเลยเราพร้อมที่จะใช้แล้วเนี่ยแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะมาทีละหนึ่งทีละสองอะไรอย่างเงี้ยนะที่ไหนได้เวลามาก็ไม่มาอย่างนั้นหรอกลุมเลยโยแต่นี่ตั้งไม่ทันโอ้ยแหมนึกว่าจะมาทีละหน่อยก่อนนี่ก็ไม่ไหวสิ ก็เลยเสร็จเลย พอไปแบบนั้นเอาเปรียบป่ะเนี่ยยังมีน้ำก็ทานได้นะทานคือเข้าใจไหมที่พูดเนี่ย ไม่เข้าใจถามนะไม่เข้าใจหรือฟังไม่รู้เรื่องหรือฟังไม่ชัดโวยเลยนะอนุญาตของเราประชาธิปไตยธรรมาธิปไตยด้วยประชาธิปไตยที่มีธรรมาเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยที่สุดยอดนะประเทศไทยเราทำของเรามาอยู่แล้วทีนี้เราไปตามพลังเราเองเพราะเรามีธรรมาธิปไตยเพราะตัวอย่างจะจบที่ธรรมยุติธรรมยุทธ์น่ะมาจากคำว่าธรรมยุติเราเลยตั้งธรรมยุทธ์ขึ้นมาสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงไปผนวชแล้วก็นั่งสมาธิปฏิบัติกรรมฐานแล้วเกิดสมาธิก็เกิดไปเห็นต่างๆก็มาว่าโอ้โหวัดที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ถูกวินัยเลยเนี่ยทำยังไงจะทำให้ถูกต้อง
ก็ไปหาพ่อสมเด็จพระสังฆราชเลยก็ไปกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชว่าเราจะแก้ไขยังไงจะแก้ไขวัดวานต่างๆพวกเนี้ยเจ้าสังฆราชก็บอกว่ามันเป็นไม่ได้หรอกมหาบพิตรมันเป็นประเพณีมาแล้วมันเป็นมานานแล้วมันเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปอยู่ไปเปลี่ยนแปลงทำยากลงไปถามครัวโตดูสิไปถามพระอาจารย์โตผมก็ไปถามพอไปถามพระอาจารย์โตท่านก็บอกว่าก็ไม่แก้ไม่ได้อย่างสมเด็จว่านั่นแหละมันยากเพราะมันเข้ามาแล้วตรงเนี้ยมีแต่เดี๋ยวค่อยปรับไปแต่ก็จะปรับมากมันเคยหย่อนแล้วจะเอามาตึงเนี่ยยากจะเอาให้มันเข้มเนี่ยแล้วจะทำวิธีไหนล่ะที่เราจะพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาพระอาจารย์โตก็บอกว่ามีวิธีเดียวพระองค์ต้องไปตั้งนิกายใหม่เอาเป็นว่านิกายนี้มุ่งสนใจการปฏิบัติก็เข้าป่าเลยเอาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระเจ้าบอกอะไรพอเวลาบวชเสร็จแล้วโน่นน่ะโคนไม้โน่นน่ะป่าโน่นน่ะเรือนว่างนั่นเป็นที่ที่จะไปปฏิบัติดังนั้นถ้าวัดที่อยู่ในเมืองก็คือว่าต้องสงเคราะห์ญาติโยมก็เลยปล่อยไปตามเหตุปัจจัยของวัฒนธรรมที่เป็นไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะทำก็ต้องนั้นร่างกายสีก็ส่งมานั่ง นั่งสมาธิแล้วก็นึกแล้วใครจะทำล่ะแล้วจะตั้งขึ้นมาใครจะเป็นผู้ที่เข้ามาตั้งแล้วใครที่จะสนใจมาทำตรงนี้นั้นจะทำยังไงพระองค์ก็ต้องนั่งเจริญกรรมฐานสมาธิเกิดก็นึกถึงความเป็นพระอรหันต์ต้องพระอรหันต์เท่านั้นถึงจะใช่เพราะฉะนั้นเอ๊ะแล้วมีพระอรหันต์อยู่ไหมตอนนี้ต้องขอให้คือพระองค์นึกไปถึงสมัยที่ทำทักขยนาตั้งแต่สมัยหลังจากพระเจ้าปรินิพพานเป็นใหม่ๆเรื่อยมาต้องใช้พระหลานทั้งหมดเลยส่วนใหญ่ในทุกยุคทุกสมัยมาเพราะนั้นพระองค์จะทำตรงนี้ทำไงก็นั่งสมาธิเสร็จก็อธิษฐานจิตเลยว่าถ้าพระหลานมีจริงขอให้เหาะมาหาข้าพเจ้าเจ็ดขาดไหมในหลวงของเราเสร็จแล้วก็มาจริงๆฮะมา8องค์เลยแล้วก็เหาะมาหาพระองค์แล้วก็บอกว่ามาจากศรีลังกาแล้วก็มาบอกว่าไอ้วิธีการที่ใจบวชอยู่ตัวเนี้ยมันผิดอัคระมันผิดเพราะอัคระผิดเนี่ยทางนู้นก็ยังยึดมั่นมากๆว่าถ้าผิดอัคระเนี่ยความเป็นพระก็เป็นไม่ได้แล้วทางไหนก็ต้องมีเลยเกิดไอ้ตรงนี้ขึ้นมาไงวิธีบวชอย่างของวัดเราก็ใช้แบบนั้นนะแบบใหม่ที่เปลี่ยนนี่แหละก็เรียกว่าก็ตั้งชื่อตรงนี้ว่าอะไรดีอะธรรมยุติคือธรรมยุตินั่นเองที่เกิดแต่นี้ยุคสมัยถัดมาปัจจุบันนี้เหมือนกันมีเยอะมากที่เข้าใจพระองค์ผิดแล้วเป็นความที่ว่าจิตเรามันไม่ดีเองไปตำหนิติเตียนผิดพลาดเลยนะโยมหาว่าไปทำสงให้แตกแยกเขาตั้งขึ้นมาใหม่ก็ไม่ได้ทำเองที่มีอยู่แล้วให้มันแตกแยกเห็นไหมเขาตั้งมาใหม่ที่ใครสนใจที่จะทำให้มันจริงจังนี้ไปทำไม่ได้แตกไปไหนเลยถ้าไม่มีพระองค์นะถ้าไม่มีรัชกาลที่สี่นะไม่มีหลวงปู่มั่นไม่มีการปฏิบัติแบบนี้หรอกโยมสมัยก่อนไม่มีเลยไม่มีจริงๆมีเฉพาะเกจิองค์ไหนที่ท่านทำท่านมีอดีตท่านมาท่านทำได้ท่านมีฌานมีอะไรท่านก็ทำแล้วเกิดอะไรเครื่องรางของขลังขึ้นมาตรงนี้ฮะสมัยโบราณมีแต่อย่างนั้นการปฏิบัติเช่นนี้ไม่มีกรรมฐานไม่มีหรอกจนกระทั่งมามีเริ่มต้นก็มาอะไรวัดปากน้ำสัมมาหลังนั่นเริ่มก่อนเลยทำนะพุทโธยังไม่นั่นเลยถ้าว่าเก่าๆที่มีแต่หลังจากพุทโธมาแล้วเนี่ยก็เลยเกิดอาการก็เรียกว่าพระป่าทีนี้อาตมาสาวมานี้ว่าจะอยากให้เห็นคำว่าธรรมยุติได้ทั้งโลกไม่ยุติเพราะอะไรแม้แต่กฎหมายก็ไม่ยุติเถียงกันแหละใช่ไหมแม้แต่พระวินัยก็เหมือนกันวินัยเกิดจากการอะไรเกิดจากการความเห็นไม่ตรงกันในสมัยพุทธกาลก็เกิดขึ้นแล้วนะในสมัยที่มีพระทะเลาะกันจำได้ไหมแล้วพระเจ้าหนีเข้าไปอยู่ป่าเห็นไหมมีช้างกับลิงมาอุปถัมภ์นั่นแหละพระรัตติวันก็ในช่วงนั้นก็เรื่องของการเถียงกันเรื่องนิดเดียวพระธรรมกติกาพระลักเทศกับพระวินัยก็คือพวกนี้เคร่งวินัยก็เถียงกันเรื่องข้อผิดวินัยนิดเดียวเองเข้าห้องน้ำแล้วเวลาลาดห้องน้ำแล้วเนี่ยไม่ได้ความขันแล้วน้ำยังค้างอยู่โยมดูที่มันละเอียดไหมวินัยพระแล้วแค่นี้เถียงกันพระเจ้าก็ระงับไปแล้วอย่าแล้วอย่าที่อย่าไปเถียงกันเลยเรื่องแค่นี้เองก็ยังไม่เชื่อทิฏฐิเห็นไหมมีมากพวกก็เลยหนีเข้าไปในสุดก็ทะเลาะกันเข้าไปโยมเห็นเอาพระเจ้าไม่อยู่ด้วยแล้วเนี่ยพระไม่เชื่อฟังความบาดก็เลยเกิดตั้งแต่บัดนั้นเหมือนกันก็เ
ราะความบาตรก็ไม่ใส่บาตรแล้วที่ไหนกินล่ะเรียบร้อยโยมเอาพานี่นะเนี่ยอาตมาที่มาทำงานอยู่เนี่ยก็อะไรใช้นี่โยมกลัวเป็นนี่ก็โยมให้กินแล้วไม่มาทำก็ยุ่งกว่านี่เป็นนี่ไหมเพราะฉะนั้นใช้นี่แล้วนะลองโยมไม่ให้กินเราหมดสิทธิ์เลยเสร็จเลยใช่ไหมพานเนี่ยใครไม่มาจับยัดใส่มือเนี่ยไม่มีสิทธิ์หรอกเขาวางไว้ก็เห็นนี่เรานึกอยากก็ได้เนี่ยเอามาเองไม่ได้ถึงต้องมีประเคนให้ไงต้องอนุญาตไม่ใช่พระไม่มีสิทธิ์เลยมันอยู่อีกโลกแล้วไหมโลกของมนุษย์เราก็จะต้องก็ไม่ได้พระนี่ตายจากมนุษย์แล้วนะตายแล้วเราก็มาเปลี่ยนพระเนี่ยก็มาเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยชื่อเก่าก็ใช้ไม่ได้ยังเจอไหมล่ะถึงมีคำว่าฉายาของพระนี่ไงเห็นไหมมันเปลี่ยนรูปแบบอันนั้นก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการที่อยู่อย่างนี้อยู่แบบไม่มีญาติ มันทำให้เกิดการวางขาดออกจากตรงนี้ได้เพราะนั้นสถานที่ที่ควรจะไปก็คือในป่าผลไม้เรือนว่างเนี่ยที่เป็นที่ที่พระควรจะต้องไปปฏิบัติกันงั้นตรงนี้ทั้งหมดแล้วไม่ว่าเรื่องของกฎหมายไม่ว่าเรื่องของอะไรไม่มีข้อยุติง่ายๆมันจะมีเรื่องของกิเลสเข้ามาผสมแล้วมันก็จะต้องจบตรงนี้ทั้งหมดเลยมันจะมีการถกมาเถียงกันมันจะทะเลาะกันจะตีกันมันเป็นอยู่เรื่อยตลอดมาความเห็นไม่ตรงกันถูกไหมก็นานาจิตตังจะตรงกันได้ไงเป็นธรรมดาแต่ว่าที่ว่าธรรมยุติยุติด้วยอะไรจำไว้เลยนะฮะว่าหัวใจของพุทธศาสนาหรือว่าแก่นแท้ของพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรใครรู้บ้างแก่นของพุทธศาสนาใครเข้าถึงแก่นแล้วยังอะไรนะวินัยอ้าวหนึ่งวินัยเอาใครว่ามีอย่างอื่นมาแก่นของพุทธศาสนามีอะไรไม่ต้องโกผิดไม่มีผิดไม่มีถูกอะไรนะไม่ค่อยชัดปฏิโมกก็วินัยเป็นศีลมีอันอื่นอีกไหมปฏิโมกยงเข้าไม่ถึงเพราะนั้นหัวใจต้องทุกคนต้องได้ต้องเข้าถึงได้ธรรมชาติโอเคธรรมชาติธรรมะเป็นธรรมชาติเนาะถูกมีอีกไหมไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาเหรอฮะเอ๊ะยังไงพระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมสัพพะปัสสะกาลนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุขธรรมธาการทำกุศลให้ถึงพร้อมใช่ไหมปฏิจจประโยชน์ทัปปนังการชำระจิตให้ขาวหล่อเอตังพุทธานัสสาสนังทำสามอย่างนี้พระพุทธเจ้าเขาเกิดมากี่องค์ก็สอนแบบนี้ถูกไหมแต่หัวใจไม่ใช่ตรงนี้อีกอันนี้เป็นร่างกายมีหัวใจถึงฮะจิตก็เป็นเรื่องของจิตเนาะทุกคนก็มีจิตหมดเนี่ยใช่ไหมแต่ที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยที่จะยุติทุกอย่างได้หมดเลยอะไรนะสิบห้าอ๋อก็นั่นไงก็เมื่อกี้ที่บอกเนี่ยละชั่วทำดีทำจิตให้เป็นขาวรอบใช่ไหมล่ะอันนี้เป็นคำสอนหลักเขาเรียกว่าหลักการเอามรรคมีองค์แปดก็มาแล้วนะอันนี้ตัวปฏิบัติปฏิบัติแล้วเป็นยังไงปัญญาเขาสอนเรื่องปัญญาแล้วกันนะพูดสอนเรื่องปัญญาอันนี้ก็เข้าข่ายนะแต่แก่นของปัญญาคืออะไรสติทำให้เกิดปัญญาแล้วแก่นของปัญญาคืออะไรหลุดพ้นได้ยินแว่วๆวิมุตต์เหรอวิมุตต์ก็หลุดพ้นใช่ไหมหลุดพ้นด้วยอะไรเขาที่เราสวดมนต์ตอนเช้าใช่ไหมรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนานิจจาเวทนานัตตาสัญญานิจจาสัญญานัตตาสังขารานิจจาสังขารานัตตาวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติตรงไหนปัญญาจะไปรู้ตรงไหนถึงจุดของความสำเร็จได้นี่รู้แจ้งแต่นั่นแหละแต่ตัวไหนแจ้งยังไงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตานะก็ใช่นะแต่ตัวเนี้ยมันจะทำให้เรามาเข้าใจตัวนี้ได้แต่ว่าถ้าถามว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาปึ้งในเรื่องหนึ่งเนี่ย
มันก็ไม่จบเรื่องใช่ไหมจะเอาอนิจจังหรือจะเอาทุกขังหรือจะเอาอนัตตาแต่ถ้าเอาทั้งหมดมาเลยมาแก้ตรงนี้จบไหมถ้าเห็นทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นบังคับบัญชาไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวตนมันก็เป็นทุกข์ทนไม่ได้ก็จบนะก็น่าจะจบแต่จริงๆแล้วโดยหัวใจจริงๆที่ท่านให้ไว้เลยคือว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะเคยได้ยินป่ะหลวงปู่พุทธทาสพูดบ่อยจิตจะถึงความเป็นอันสุญญตาของท่านจะพูดสุญญตาจิตต้องไปเข้าใจตัวนี้ปัญญาต้องไปรู้ถึงตัวนี้แล้วมันจะจบทุกเรื่องเลยไม่ว่าเรื่องปัญหาอะไรในโลกไอ้ตัวนี้เข้ามาถึงปุ๊บจบได้หมดแปลว่าอะไรสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ใช่ไหมเพราะเรายึดไอ้ตัวขันธ์5ที่เป็นเราเนี่ยมายึดเอาไว้มันเลยเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ควรยึดมั่นถือมั่นปล่อยถูกป่ะฮะพอทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วจะเถียงกันทำไมเถียงไหม ไม่รู้จะเถียงทำไมใช่ไหมยุติไหมนี่ธรรมยุติเข้ามาคำนี้นะเขาจะมีตัวหัวใจของมันไปบอกได้เลยว่าเนี่ยแก่นของพุทธศาสนาคือคำนี้แหละเราปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะไปถึงตัวนี้ถ้าไม่ถึงตัวนี้อริยบุคคลก็ถึงไม่ได้แล้วการที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ถูกไม่ใช่ผิดแต่มันตัวปีนเข้าไปหาคำนี้คำเดียวถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ยกแล้วขึ้นเป็นอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งแล้วจะเข้าใจคำนี้ว่านี่คือแก่นคำที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละตับทั้งหลายทั้งปวงเป็นคนยึดมั่นถือมั่นเพราะไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ไงแล้วจึงเกิดเป็นธรรมตัวนี้ที่ว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะจบปัญหาทั้งหมดเลยโยมเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่ไม่ว่าแล้วมันเฉยเลยมันเฉยเข้าไปข้างในโยมเฉยเข้าไปข้างในจนกระทั่งจิตเนี่ยมันเฉยมันว่างมันนิ่งแต่ข้างนอกเนี่ยบ้าบอคอแตกอยู่ก็ได้อะไรก็ได้ไปไงก็ได้แต่ข้างในเนี่ยมันรู้หมดเลยมันนิ่งว่างเลยในที่สุดแล้วถ้าจิตถึงขั้นตรงนี้ได้ถ้าอ่านอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่านอกเหตุเหนือผลอยู่เหนือเวทนาได้เพราะชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่านี่เหนือเวทนาแต่ขั้นต้นทำตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเข้ามาสู่ความเป็นกลางเขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็ตัวนี้แหละมันถ้าเรามาดูของเรื่องของสติปัฏฐาน4นะองค์ของสติปัฏฐาน4ว่าอะไรอาตาปีใช่ไหมสัมปชานโนสติมามี3องค์อาตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะคือกายเรามีสติคือรู้กายเราเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกองค์ของการฝึกสติคือมาเรียนรู้มารู้สึกรู้ที่กายเราด้วยความเพียรเปลี่ยนรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแค่นี้เองเนี่ยหลักการความเพียรที่ทำเพราะฉะนั้นความสำเร็จอยู่ที่ความเพียรเสร็จแล้วท่านมีต่อให้อีก2ข้อว่าวิเนยโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกถ้าท่านถอนความพอใจและความไม่พอใจออกได้ตุ๊บมันจะเกิดสติตัวจริงขึ้นมาทันทีได้ไหมนึกออกไหมฮะถ้าเราเห็นปุ๊บเนี่ยหรือได้ยินเสียงอาตมาอยู่เนี่ยหนึ่งพอใจแล้วไม่ว่าไม่พอใจก็ไม่ว่าถอนแล้วนะนี่คือวิธีถอนนี่หลวงปู่ทั้งวานสอนไว้เพราะฉะนั้นหลวงปู่ทั้งวานสอนเนี่ยจบเลยโยมถึงพระนิพพานนะแล้วใครบอกว่าธรรมะที่รู้แล้วเฉยเนี่ยมันปลอมนี่ก็อย่าไปเชื่อองค์นี้เชื่อไม่ได้แล้วถ้าใครพูดแบบนี้แสดงว่าล่วงเกินตัวนี้เป็นตัวสำเร็จเลยโยมรู้แล้วเฉยได้เนี่ยคือสำเร็จไม่ใช่ที่เราเฉยเนี่ยแรกๆคือไม่รู้ไม่ชี้นะไม่สนใจไม่เกี่ยวเห็นไหมเฉยมันเฉยได้แต่ถ้าเรารู้แล้วเฉยล่ะมันบังคับจิตเยอะมากโยมจะต้องมารู้ในสภาวะจิตเลยว่าทำไมมันไม่เฉยเพราะฉะนั้นเวลาการมาดูรู้จิตเนี่ยตอนที่ขั้นตอนต้นๆนะเรารู้กายก่อนรู้กายจนเคยชินจนชำนาญแล้วหนักเข้าพอใกล้ๆจะสงบดูกายไปใกล้ๆสงบปุ๊บมันเกิดคิดขึ้นมาเนี่ยอาตมาเคยบอกไว้เสมอเลยตั้งสติตรงนี้ไว้ให้ดีตั้งเฉยๆว่ามันคิดปุ๊บแล้วก็กำหนดรู้ก็ปล่อยเลยรีบปล่อยให้เร็วคิดก็กำหนดรู้ก็ปล่อยเลยไม่หมายก็รู้ปล่อยอย่างเงี้ยรู้ปล่อยไปเลยไม่ว่าไปเลยนะครับแล้วก็พอรู้แบบนี้ปุ๊บมันจะเริ่มมีอาการว่ารู้ว่าคิดยังไงรู้ว่าคิดดีอ๋อนี่คิดดีสร้างสรรค์จะทำบุญก็ไม่ว่าไอ้นี่คิดไม่ดีไปว่าเขาหนึ่งตัวแล้วอิจฉาเขาอีกอ๋อก็รู้ก็ไม่ว่าอยู่อย่างเงี้ย
ั้งหนักมันจะเริ่มรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าคิดอดีตก็ไม่ว่าโอ้ตั้งกี่ปีแล้วก็ไม่รู้กลับมาคิดอีกก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็ไม่ว่าเอาฝันนี้แล้วก็รู้ก็ไม่ว่าทำไม่ว่าเรื่อยๆไปมันลอยๆอยู่เนี่ยหนักๆเข้าพอไม่ว่าจนชำนาญมากๆเข้าเนี่ยเป็นยอดยานของใจได้ต่อไปพอยมคิดปุ๊บมันปล่อยเลยมันเฉยได้เลยแล้วถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยเมื่อถอนความพอใจและความไม่พอใจได้ถึงขั้นที่บอกว่ารู้แล้วปล่อยรู้แล้วมันเฉยได้โอ้เมื่อไหร่นั่นสติตัวจริงสติสัมปชัญญะถ้าเราได้ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยจะรู้แล้วว่าเรามีผู้อุปการะแล้วก็คือสติกับสัมปชัญญะนี่จะเป็นผู้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากถ้าใครมีตรงนี้อยู่ก็ถือว่าชีวิตไม่สูญเปล่าแล้วชีวิตไม่เป็นหมันมีชีวิตที่เกิดมาที่มีค่าเพราะมีผู้อุปการะแล้วเมื่อมีแล้วเนี่ยเขาจะอุปการะเราจนตลอดชีวิตจนตายดังนั้นการตายจะมีสติสัมปชัญญะนี่ก็เรียกว่าสุดยอดของการตายพระพุทธเจ้าเท่านั้น ทุกศาสนาไปดูได้เลยมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ตายแล้วยิ้มตายแล้วสบายมีความสุขเพราะอะไรพระองค์เข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานเราอยู่ระหว่างก็ออกจบการเข้าฌานออกฌานเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขขึ้นมาได้นั้นในทุกอย่างที่ปฏิบัติเนี่ยปฏิเสธเรื่องไหนไม่ได้มันไม่เท่ากันคนบางคนเคยปฏิบัติมามันมีมาก็ต้องมีบางคนไม่มีแต่ว่าถามว่าในแนวของปัญญาเนี่ยอยู่ๆเราใครพิจารณากายเลยเนี่ยผมก็เรียกผนังเลยแล้วเห็นความจริงเป็นปฏิกูลเลยเนี่ยถามว่าทำไหมล่ะมันไม่ค่อยถามเราจิตเนี่ยเพราะเรามันหลงตัวนี้อยู่เพราะนั้นจะมีกี่คนที่จะพอจะมีแนวนี้แต่ก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่น้อยมากแนวนี้ก็เรียกว่าแห้งแล้งไงเป็นเขาเรียกแนวปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาไปเลยแต่พอเวลาเราป่วยมาเราทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราป่วยเราเจ็บเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะที่แห้งแล้งเพราะเหตุนี้ไงมันจะทนไม่ค่อยได้จะลำบากตอนนั้นปัญญามีใช้แต่ความสงบมันไม่พอเพราะปัญญาจะใช้ในความสงบมันใช้ไม่ได้มันต้องออกจากสงบมาแล้วใช้ปัญญาดังนั้นวิธีการที่หลวงพ่อสนองสอนนั้นมันจะบอกเสมอว่าทำไงก็ได้ทำให้จิตสงบในระยะต้นหยุดคิดชั่วขณะเท่านั้นไม่ต้องมาจะหยุดคิดนานแค่ไหนก็ได้พอมันหยุดปุ๊บเรากำหนดรู้กายรู้ใจหยุดแล้วก็สังเกตเฉยแล้วพอมันเริ่มคิดนู่นใหม่แล้วเราก็ยกคิดตัวนี้คิดเลยคิดผมคนเล็บผนังทีละอย่างทีละอย่างพิจารณาไปทำคู่กันไปปัญญาก็จะพัฒนาขึ้นเป็นภาวนาดังนั้นทำสงบแล้วก็คิดเพราะยุคเรานี่ต้องไปในแนวนี้แหละมันก็เรียกว่าแนวเจโตนั่นแหละ แต่ก็อย่าไปหลงของแถมเท่านั้นเอง เจโตมันมีกำลังเพราะสมัยนี้กำลังมันน้อยยิ่งวัตถุเจริญเนี่ยความคิดความมาเราไปเยอะมากมันกระจายเห็นไหมพอมันกระจายพลังน้อยเหมือนกับหลักการของการปฏิบัติเนี่ยหัวใจอยู่ที่ไหนถ้าโยมไม่พูดได้ลองดูแล้วกำหนดรู้ตัวไปเรื่อยๆแล้วไม่พูดนะเดี๋ยวโยมจะเห็นเลยว่าเอ๊ะทำสงบไม่ยากเลยนะใช่ไหมง่ายๆเองแล้วทำมาตั้งนานโอ้โหแล้วพยายามจะบีบบังคับมันไม่นิ่งให้มันว่างไม่ยอมสักทีแต่พอเราทำแค่นี้ง่ายๆมันเข้ามาได้ไงนี่คือสิ่งที่มันทำถูกต้องแต่ที่เราไปนั่งแล้วต้องนิ่งต้องว่างนั่นมันผิดพลาดไปว่าไปอยากจะได้ตรงนั้นไงก็บังคับจิตอะเด็ดใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้แล้วปล่อยรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยจะอยู่มันสงบหยุดคิดไปเลยแล้วหยุดคิดแล้วเนี่ยได้กำลังแล้ว นานแค่ไหนก็แล้วแต่ที่เราออกมาพิจารณากายพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อมีกำลังในการกระทบเพราะว่าวิปัสสนานี่คือตัวกระทบทางอายตนะนั่นแหละหน้าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันมีความชอบกับไม่ชอบอยู่ทั้งชอบและไม่ชอบมันเป็นกิเลสทั้งคู่เลยเราจะทำไงที่จะเฉยมันเฉยไม่ได้เนาะเราจิตเร็วมากเพราะฉะนั้นขั้นต้นคือตัดการปรุงแต่งออกไปก่อนคือรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่ว่ารู้ปล่อยไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ปล่อยก็แค่รู้เฉยๆรู้เฉยๆรู้ไม่ได้ว่ารู้อะไรเห็นก็แค่เห็นไม่ได้เป็นอะไรมันจะผ่านไปผ่านไปผ่านไปไม่ต้องไปให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใหม่เราอย่าเพิ่งไปเป็นอย่างนั้นส่วนมากเราทำเนี่ยเราอยากจะได้เป็นผลออกมาเลยไงเพราะทางโลกเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราเรียนรู้อะไรมาทำอะไรมันจะต้องได้ผลอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่ทางจิตเนี่ยมันจะต้องค่อยๆพัฒนาปรับมันขึ้นมางั้นจะเอาไปทีเดียวแล้วเราจะต้องรู้เพื่อให้ชัดเจนแล้วไปทำอะไรเอาไปคุยเอาไปโม้ตอนนั้นเองนะสังเกตเอาเรากลับมาสังเกตตัวเราแต่เพื่อความสำเร็จจริงๆแล้ว
ถ้าไม่พูดด้วยสำเร็จเร็วมันจะไม่รั่วเลยมันเท่ากับอัดพลังไว้ภายในอยู่เรื่อยไปอัดไว้อัดไว้แล้วการที่เรารู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยเนี่ยมันละความคิดจากข้างนอกที่จิตชอบออกไปเที่ยวจิตจะก็ไม่ค่อยเที่ยวแล้วพอรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยจิตจะค่อยมาอยู่จดจ่อแล้วเพื่อจะรู้แค่รู้เท่านั้นด้วยก็รู้แล้วปล่อยนี่จิตจะเริ่มอยู่กับกายมากขึ้นเท่านั้นเองอันตรายเรื่องบอกง่ายๆแต่วิธีคือว่าถ้ากายนิ่งกายนิ่งนะในบทยืนนั่งกับนอนนี่กายอยู่เฉยให้จิตมันเดินไม่เดินไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปเที่ยวใช่ไหมถ้าเราลองดูลมเนี่ยนั่งลมสังเกตดูลมดูปุ๊บเดี๋ยวไปแล้วเพราะเราบังคับให้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนอยู่ที่ลมนี้ไปแล้วเขาเร็วกว่าเราเพราะนั้นแต่ถ้าเราดูแบบปล่อยดูแล้วปล่อยหรือว่าดูตามไปตามมาตามไปตามมาอันนี้เดี๋ยวชัดเองเนี่ยเพราะนั้นวิธีการคือเดินจิตเดินจากศีรษะไปเท้าที่เราเรียนอาการ32นี่แหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาใช่ไหมขึ้นมาข้างบนเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปก็ลงไป ก็ดูแค่นี้ขึ้นไปลงมาด้านหน้าด้านข้างด้านหลังดูไปเรื่อยเรื่อยจิตก็จะเริ่มเข้ามาเมื่อมันอยู่กับกายตั้งมันมาเข้ามาเข้ามันละความคิดจากข้างนอกนี่คือละทั้งเรียกว่าละการปรุงแต่งแล้วนะสังขารละตรงนี้ออกไปเมื่อการปรุงแต่งน้อยลงน้อยลงมันก็เกิดเข้ามาอยู่ที่กายแล้วมากขึ้นพอมาอยู่ที่กายแล้วมันไม่รู้จะคิดอะไรนะจิตเนี่ยในสุดหยุดคิดเป็นสงบเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้มันจะละความคิดก่อนละความคิดปรุงแต่งต่างๆมันก็จะค่อยๆเข้ามาเราก็จะเป็นคนคิดน้อยลงนะคิดน้อยก็พูดน้อยใช่ปะก็กินน้อยก็นอนน้อยก็พูดน้อยมันก็จะค่อยๆน้อยไปเองเพราะจิตเริ่มละเอียดเนี่ยพลังงานไม่ต้องการมาก แต่ถ้าปกติเนี่ยคนขี้โกรธขี้โมโหเนี่ยกินเยอะนะยิ่งโกรธยิ่งกินใช่ไหม ผู้หญิงเป็นปะเคยได้ยินหลายคนก็บอกกันเนี่ยแก้ความโกรธความเครียดด้วยวิธีการรับประทานยิ่งโกรธยิ่งกินหายกินหายเครียดก็เลยไปเลยเพราะมันใช้พลังงานเยอะเวลาเราสังเกตโกรธแล้วเป็นไงหายใจแรงจะหายใจสั้นด้วยแล้วเรื่องแรงแต่ถ้าเราสงบเนี่ยหายใจยาวๆจะไม่รู้สึกในลมหายใจเลยยาวสบายๆจิตเนี่ยก็ไม่ใช้พลังงานเยอะงั้นเด็กที่ไปติดตามถึงได้อยู่ได้ไงใช่ไหมเขาไม่ต้องใช้พลังงานเยอะแล้วทำสงบจิตก็เลยสงบเข้าไปอีกและทำงานได้ไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินข้าวแต่ไปขุดช่องที่จะออกอีกใช่ไหมเอาหินไปขุดด้วยนะหินไปขุดข้างถ้ำข้างผนังถ้ำเพื่อจะหาทางออกก็ไม่ได้นอนรอด้วยก็เหมือนอาตมานึกออกเลยเพราะว่าตอนมาฝึกพระขาวที่เนี่ยเห็นภาพชัดมากพระขาวเมื่อก่อนได้ฝึกหนักฝึกนี่จะนอนนู่นทีบางทีเที่ยงคืนนะบางทีตีหนึ่งอะโยมตีสามครึ่งต้องตื่นแล้วต้องทำงานทั้งวันนะตากแดดตากอะไรแล้วมือเดียวโยมคิดดูเลยทำไมก็ร้องกันหน้าดูเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้มันทำพร้อมกันเนี่ยใช่ไหมทุกคนก็ทำเหมือนกันใหม่ๆมันก็อาจจะขัดใจทำไปทำมามันเริ่มมีความเคยชินได้มันก็ทำไปทำมาเห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมจริงๆถ้าเห็นสบายแล้วไม่เห็นธรรมหรอกเห็นสบายแล้วเจอนิวรณ์เอาไปกินขี้เกียจเลยนิวรณ์นี่ตัวขี้เกียจเลยมันสบายแล้วมันพายไปอย่างนั้นแต่เมื่อเห็นทุกข์เนี่ยเห็นธรรมแล้วมันจิตเนี่ยที่มันต้านนี่แหละมันเข้ามาพลิกนิดเดียวปุ๊บมันก็อ๋อสบายสงบได้เหมือนกับเราสนได้เมื่อก่อนเราไม่เคยทำอะไรหนักๆพอเรามาทำปุ๊บแรกๆก็ทำไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วหนักเข้าก็ทำไปเรื่อยๆก็เริ่มทำได้เหมือนเรามาจะยกบ่อยๆอย่างโยมมาเริ่มมานั่งเนี่ยทีบางทีมันก็ไม่ไหวแล้วเนาะบางทีบางคน5 นาทีอันนี้ก็พลิกแล้วนั่งเดี๋ยวพลิกแล้วแล้วคนที่พลิกบ่อยก็จะพลิกบ่อยนะใช่ไหมเพราะจิตมันไม่อยู่จิตมันกระสับกระส่ายก็พลิกไปก็พลิกมาเนี่ยแต่จริงพลิกยังไม่ได้ปวดหรอกนะแต่จิตนี่มันปวดจิตนี่มันกระวนกระวายมันไม่ชอบใจมันรำคาญมันอะไรมันก็จะเป็นละนี่คือเรียกว่าไม่ทันจิตดังนั้นเรามาใช้วิธีให้กำหนดเนี่ยถ้ามันทุกข์ปุ๊บมันปวดก็กำหนดรู้กายเป็นทุกข์เป็นยังไงใจเป็นไงแล้วปล่อยแล้วก็ถามว่าทนได้ไหมถ้าทนไม่ได้เนี่ยทุกข์ตัวจริงเกิดละทุกข์กายเป็นอย่างนี้แล้วทุกข์ใจล่ะยังไม่รู้เรื่องหรอกกำหนดใหม่ๆไม่รู้หรอกทุกข์ใจจะมองไม่ออกแต่บางคนพยายามจะเพ่งให้รู้ว่ามันสั่นมันไหวมันเป็นยังไงไม่ต้องดูนะในขั้นต้นอย่าไปดูมันปล่อยไปก่อนแค่กำหนดรู้แล้วปล่อยแล้วก็สังเกตเฉยๆแล้วก็ถามว่าทนได้ไหมถ้าทนไม่ได้นี่แหละทุกลักษณะนี้เราทนไม่ได้แล้วทนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนอย่าไปสู้กับมันต้องค่อยๆปรับใช้ปัญญา
นั้นเราต้องเปลี่ยนนี่แหละนี่ยุทธศาสตร์ละให้กำหนดรู้เสร็จแล้วเราก็กำหนดค่อยๆเปลี่ยนขยับมือมันอยู่ข้างบนใช่ไหมขยับเท้าไม่ได้ก็ต้องค่อยๆมือออกไปก่อนก็ค้ำขึ้นมาก็ยกขึ้นเสร็จแล้วก็เปลี่ยนสลับเท้าสลับเท้าข้างหลังนะผู้หญิงอย่าวาดบังหน้านะเกลียดนะเห็นว่าวาดฟึบมาเลยไม่ได้เอาข้างหลังจะดูสุภาพวางสลับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยนั่งเข้าที่อย่างเก่าก็เอามือมาวางแล้วกำหนดรู้ไอ้ตรงทุกข์เมื่อกี้เนี่ยหายไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมพอเปลี่ยนนิบทปุ๊บมันก็หายแล้วนี่เริ่มทันแล้วทันจิตแล้วถ้าไม่ทันเป็นไงพอรู้สึกปุ๊บมันก็พลิกเลยปุ๊บไม่รู้เรื่องใช่ไหมหรือบางทีหมกเม็ดกว่านั้นนะมองซ้ายมองขวาใครเห็นเปล่าไม่เห็นปุ๊บนั่งเก่งนั่งได้นานแต่เปลี่ยนไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่มองซ้ายมองขวานี่หมกเม็ดอย่าไปทำไม่ได้ประโยชน์มันเป็นโทษเปล่านี่ก็สิ่งที่เราไม่รู้เหมือนกันเป็นอวิชชาเหมือนกันใช่ไหมถ้าเรารู้เราก็คงไม่ทำหรอกนั้นวิธีการโยมจะได้ปัญญาตรงนี้แล้วจะเห็นตัวดับของทุกข์แล้วอะแล้วหนีไปทำไมเพราะฉะนั้นก็ค่อยปล่อยเปลี่ยนมันจะช้าพอเปลี่ยนปุ๊บโยมจะเห็นเลยทุกข์ดับไปเลยใช่ไหมบางทีมันช้าอยู่บางทีมันยังไม่ดับทีเดียวก็มีบางคนก็ค่อยคลายจนเห็นจุดดับนี่คือเห็นนิโรธนะต้องปฏิบัติเนี่ยเราต้องการนิโรธนะที่ปฏิบัติตรงเนี้ยเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้จริงเพื่อความดับมันถึงจะดับกิเลสทั้งปวงได้ถูกไหมเรามีแต่เกิดอะมีแต่คิดอยากมันเกิดตลอดอะอยากไม่อยากมีแต่เกิดก็เกิดโยมมันไม่ตายทีแต่ถ้าไม่ว่ามันตายนะไม่ว่าแล้วมันหยุดหนอนี่มันก็หยุดเอาไปใช้ได้มันจะค่อยๆหยุดไปก่อนเพราะจิตนี้มันเป็นนามธรรมเพราะนั้นอยู่ๆเราจะไปทำอะไรมันทันทีเนี่ยไม่ง่ายเลยอย่างที่มายกเมื่อกี้ให้ฟังว่าอาตมาทดลองแต่เราเรียกว่าเป็นแล็บก็ได้นะอยู่ในห้องน้ำส่วนตัวของเราใช่ไหมเอามุมหนึ่งไม่ต้องล้างมันเลยจนมันเกิดข้าวฝังแน่นเลยไม่น่าเชื่อทั้งที่ก็ไม่มีอะไรเข้าไปฝุ่นละอองธรรมดาเลยไม่น่าเชื่อนะมันเกาะเป็นดำไปได้เลยแล้วขัดไม่ออกด้วย จิตเราล่ะหลวงพ่อมานานแค่ไหนคิดไหมเพราะนั้นขัดไม่ง่ายจริงป่ะขัดที่ใจนี่ขัดยากเพราะฉะนั้นที่เราทำทุกวันเนี่ยพยายามเข้ามาขัดที่ใจให้ได้โลกุตระอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกมันเป็นโลกิยะมันเป็นเรื่องของสังคมมันเป็นเรื่องของมายามันเป็นเรื่องของการที่เราต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของการเป็นอย่างนั้นดังนั้นตัวที่แก้ไขต้องเข้ามาที่จิตจิตเท่านั้นจะดีจะเลวมันก็อยู่ที่จิตด้วยเริ่มต้นตรงนั้นเพราะนั้นเรามาแก้ตรงนี้ได้ปุ๊บข้างนอกมันก็เป็นของมันพอเข้าใจไหมคะแก้ด้วยอะไรด้วยสติเท่านั้นเลยเพราะนั้นฝึกสติให้มากเข้าสติเนี่ยที่รู้ตัวเรามากขึ้นไม่ไปรู้ใครใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่สนใจชาวบ้านมันยังไงเนี่ยมันเป็นคนที่ปิดกั้นหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวจะหาว่าปิดกั้นตัวเองปิดกั้นคนอื่นไม่สนใจใครเลยหญิงยะโสโอหังบีอาตมาโดนก็หาหญิงกันเขาบอกว่าหญิงไม่สนใจใครบอกก็ไม่รู้จะสนทำไมก็เรื่องของเขาใช่ป่ะเรื่องเราก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วเราก็มีทุกข์สารพัดทุกข์กินทุกข์ตายทุกข์สารพัดนั่นอยู่กับการเป็นอยู่วันวันหนึ่งเนี่ยต้องกำหนดรู้แล้วเราจะเห็นมันจะไม่มีเวลาจะไปสนใจอย่างอื่นเพราะนั้นถ้าทำสติแล้วทำจะช้าให้มันทันอารมณ์เสร็จแล้วมีคนก็บอกว่าถ้าทำอย่างนี้เวลาไปทำงานมันไม่ทันต้องเร็วๆบอกลองดูก่อนฝึกไปก่อนฝึกไปเถอะแล้วพอเวลาเราไปทำเร็วๆเราจะรู้ว่าอ้าวมันอัศจรรย์มากมันทำได้ถูกต้องได้ดีกว่าที่เราเคยทำเลยครับเพราะสติเนี่ยเป็นตัวนั้นเลยสติคือรู้ใช่ไหมถ้าคนมีสตินี้จะเอาไปยิงชาวบ้านเขาไหมอยากจะไปฆ่าใครเขาไหมไม่นะมีสตินี้จะขโมยเขาไหมก็ไม่ขโมยเนาะมีสตินี้จะไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาป่ะก็ไม่เห็นหน้าทำนะว่ามีสตินี่จะด่าเขาไหมไม่ด่าเนาะที่ด่าเพราะอะไรขาดสติมันโกรธแล้วไหมโกรธมันคือขาดสตินั่นถ้ามีสติมันไม่ด่าหรอกนั่นโยมสังเกตดูให้ดีเราก็ทำให้รู้ไว้ให้รู้ไว้วิธีการคือค่อยๆขัดเกลารู้ปล่อยรู้ปล่อยไปเรื่อยๆนั่นก็จะพัฒนาเพราะนั้นจะเห็นการปฏิบัติว่าไม่ได้ยากไม่ใช่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งนานๆไม่ใช่แต่ถึงเวลาที่มันจะนั่งมันก็นั่งเป็นของมันเป็นตามเหตุปัจจัยเองเดินเหมือนกันบางทีเดินอาตมาเคยอยู่ข้างๆเนี่ยที่เนี่ยพระขาวเขาอยู่ข้างล่างเราอยู่ชั้นสอง
ก็จะเดินตัวผมจะเดินสักชั่วโมงเดียวบางทีก็ตั้งไว้แค่นั้นนะเดินเดินเดินวิธีเดินบอกไว้แล้วสองวิธีนะอันที่หนึ่งถ้าเดินคิดให้เดินเร็วๆ เดินกลับไปกลับมาฟรีจะตายไม่ต้องกำหนดอะไรเลยอยากคิดปล่อยมันคิดไปเลยวิธีนี้ควรจะทำเพราะว่าเอาไว้ท้าทายความคิดทุกคนเครียดเพราะความคิดกันมากแล้วทุกข์เพราะความคิดเพราะนั้นเมื่อคิดเมื่อไหร่เดินเลยตัวนี้จะเป็นตัวแก้ละต่อไปเราทำเนี่ยมันจะช่วยคิดคนไม่ชอบเดินคิดเพราะอะไรคิดแล้วมันหายไปอ้าวเมื่อกี้คิดอะไรลืมไปแล้วนะเดินคิดอยู่อ้าวคิดอะไรวะลืมไปแล้วนี่แหละเลยไม่ชอบแต่หารู้ไหมว่านี่คือวิธีการคลายความคิดจากสมองได้ดีมากเพราะมันจะนวดพื้นเท้าเราด้วยปลายประสาทกระตุ้นเนี่ยเอาไว้ว่าเราไปรวมที่พื้นเท้าหมดใช่ไหมสมัยนี้เขาจะใช้วิธีนวดเท้าใช่ไหมแต่เครียดไปนวดเท้าหายนี่เรานวดเองเดินเลยเดินกลับไปกลับมาเนี่ยระยะทางสัก20-25 ก้าวเนี่ยแค่นี้กลับไปกลับมาเร็วๆก็จะนานเท่าไหร่ก็ช่างแต่ถ้าสามารถทำแบบนี้ได้ถ้าครึ่งชั่วโมงนะทุกวันครึ่งชั่วโมงขึ้นไปรักษาโรคได้โรคไปแล้วเจ็บก็โอเคแล้วก็เป็นอาตมาเนี่ยเป็นเร็วหายเร็วเมื่อเช้าก็ป่วยเมื่อเช้านี่เองเพิ่งลุกได้ตอนบ่ายลุกได้ก็ไปไม่ไหวก็นอนไหวก็ไปต่อก็แค่นั้นเนี่ยด้วยอำนาจของสติที่ฝึกไว้ด้วยอำนาจของสมาธิที่มีนี่แหละรู้ว่าเราป่วยมันก็เหมือนกันทุกคนนั่นแหละเจ็บปวดทรมานเหมือนกันทุกคนแหละแต่ที่ผู้ที่ฝึกสติมาดีแล้วมีขั้นมีสมาธิบ้างแล้วเนี่ยไม่ต้องมากด้วยมันจะอยู่กับมันได้โดยที่เราไม่ทุรนทุรายก็รู้แล้วปล่อยนี่ไงมันเป็นทุกข์ก็กลายเป็นยังไงใจเป็นยังไงก็ปล่อยแล้วก็ทำต่อไปแล้วจะรู้ยาโดยตามโยมรู้ได้ว่าเราต้องใช้ยาขนาดไหนใช้อะไรเพราะการของพระนี่จะมีอยู่ข้อหนึ่งเรื่องของอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก่อนจะใช้ยานี่ต้องปฏิสังขารโยต้องใช้ก็เรียกว่าพิจารณาเราแยบคายแล้วถึงจะใช้งั้นก็ไม่ต้องถามว่าไอ้นี่ฉันได้ไหมตอนเย็นใช่ไหมสลายฉันได้ไหมใช่ไหมได้ไหมสลายฉันได้ป่ะเพราะว่าเรามือเดียวใช่ไหมไอ้น้ำปานะตอนเย็นที่จริงเขาน้ำปานะกับน้ำอัศบานน้ำ8อย่างเท่านั้นเนอะแต่ยุคถัดมาพระเจ้าก็อนุญาตให้ว่า ยุคถัดมามีของเยอะแยะมากมายหลากหลายเพราะนั้นผลไม้อะไรก็ได้ที่ใหญ่ไม่เกินผลมะตูมก็เอามาคั้นเป็นน้ำแต่น้ำกล้วยหายไปไม่มีใครมาใช้กล้วยใช้ได้ทำให้เป็นน้ำนะอย่าไปกินเป็นลูกให้มันทำเป็นน้ำคั้นเป็นน้ำเสร็จแล้วก็กรองซะหน่อยจากชั้นเดียวก็ได้แล้วก็ตับประทานเป็นน้ำประนาได้แต่ว่าพระต้อง7 ชั้นต้องกรองเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยไอ้น้ำประนาเนี่ยน้ำอัตบานเนี่ยมีน้ำกล้วยอยู่2 ชนิดแล้ว1 กล้วยมีเม็ดกับ2 กล้วยไม่มีเม็ดก็ แยกนี้ด้วยแล้วสมัยนี้กับไม่มีไปบ้านกันท่านน้องสาวจะมากระถางหลวงพี่กล้วยฉันได้ไหมเขาเอามันเลยปั่นใส่น้ำไปกรองด้วยนะแค่นั้นแหละเขาก็เลยงงเขาเป็นอาหารไม่ใช่เหรอมาบอกมันเป็นน้ำมันเป็นผลไม้ที่สามารถมาฉันตอนเย็นไงซึ่งเรียกว่าปานะนี่แหละเขาใช้คำว่าน้ำอัตบานอัตตะแปลว่า8มี8อย่างเมื่อก่อนเนี้ยอันนี้ยุคถัดมาพระเจ้าก็บอกว่าก็ตรงนี้อย่างที่บอกแล้วว่าผลไม้อะไรก็ได้ที่ไม่เกินผลมะตูมคั้นแล้วก็กรองแต่ของพระต้องกรอง7 ชั้นของโยมชั้นเดียวก็พอไม่เป็นไรหรอกต้องก็มันคือเราเคร่งเพื่ออะไรเราต้องคิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีถามว่า อะไรนะเม็ดอะไรเม็ดทานตะวันฉันได้ไหมแล้วหลายฉันได้ไหมตมาเนี่ยเจอก็ตัวเองเลยพอเขาถวายมาแล้วก็มาเสร็จก็จะฉันหลวงพ่อก็เข้ามาก็ไปถวายหลวงพ่อท่านถามอะไรอ้าวนี่ท่านไม่รู้จักเหรอใช่ไหมแต่ท่านถามเราก็ต้องตอบก็เรียกสลายครับใช้เป็นอะไรอ่ะเป็นยาครับยาแก้อะไรโอ้แก้ได้หลายโรคว่าต้านอนุมูลอิสระโดยแก้โรคก็โน่นโรคนี้อะไรแต่มาอธิบายตอนนั้นพออธิบายจบปุ๊บแหมนึกว่าจะโอเคนะท่านถามกลับว่าไงรู้ป่ะแล้วท่านเป็นโรคอะไรอึ้งไหมเดียวอึ้งเลยไหมหมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะใช้เป็นยาเนี่ยที่จะอ้างเนี่ยมันหมกเม็ดมันเลี่ยงบาลีมันอยากจะกินด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพิจารณาว่าเราเป็นโรคอะไรที่เราจะไปกินยาชนิดนี้เพราะฉะนั้นจบหมดเลยแม้กระทั่งยาที่เราต้องใช้เหมือนกันเนี่ยมันถูกไหมมันจะทำให้เราไม่มั่วไงไม่งั้นก็โอ้โหอาหารเสริมเพียบเลยเยอะมากพี่ก็ไปทำอะไรไม่รู้ไปเสริมตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกดีก็ดีก็ดีก็ดี
แต่ตมาทดลองหมดแล้วต้องพิสูจน์แล้วเป็นไงเพราะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าไปต้านไปก่อนอย่ายอมรับไปก่อนเป็นการสังเกตไว้เพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ใช้การสังเกตนี่แหละการสังเกตเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะสังเกตตัวเราก่อนอย่าไปสังเกตใครขั้นต้นสังเกตแต่เราไปเรื่อยๆแล้วว่างๆมันก็นั่งถามใจไอ้ตัวเร็วๆโผล่มาให้ดูหน่อยสิมันอยู่ที่ไหนถามตัวเองนะมีอะไรมึงยังเร็วมากก็ออกให้มันออกมาดูตัวนี้พอมันออกมาปุ๊บเราตั้งดูกำหนดรู้ไปเรื่อยๆมันจะละตัวนี้ได้นะมันจะเริ่มละออกนี่เขาเรียกว่าเป็นการชำระล้างทำจิตให้ขาวรอบตรงนี้ฮะนั้นทำที่ข้างในได้แล้วข้างนอกมันเป็นของมันสติจะรู้หมดเลยข้างที่เราจะทำอะไรนั้นคนเคยมีนิสัยยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นคนเคยเฮฮากระดกกระเดกเขาก็เป็นเขาแต่จิตเนี่ยมันรู้อยู่มันสำรวมได้อยู่เห็นไหมเพราะนั้นการสำรวมระวังเนี่ยเป็นตัวนั้นไม่ใช่ว่าคนเคยกระดกกระเดกแต่มันต้องมาทำเรียบร้อยเดี๋ยวหลุดแล้วน่าเกลียดจริงว่าเพราะนั้นไม่ต้องคุณทำไงทำงั้นแต่ให้มีตัวรู้เข้าไปเท่านั้นเองดีก็รู้ไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าไม่รู้รู้แล้วไม่ปรุงแต่งรู้แล้วไม่แก้ไขอะไรรู้แล้วไม่ว่านี่แหละแก้ไขนะเพราะนั้นเราพยายามคิดแก้ไขทุกอยู่แล้วก็คิดที่แก้ไขทุกในสุดคิดไปคิดมาก็ทุกเพิ่มกับอีกเพราะมันแก้ไม่ได้พระเจ้าบอกทุกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาไม่ได้แก้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสติเนี่ยเป็นตัวที่พระเจ้าเนี่ยใช้ตัดรู้ขึ้นมารู้จักรู้จำแล้วก็รู้จริงเมื่อลงมือทำจนกระทั่งรู้แจ้งในอริยสัจธรรม4ประการที่มีอยู่แล้วในโลกเห็นไหมรู้เป็นวิชาไม่รู้เป็นอวิชามืดถ้ารู้ล่ะผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ้งสว่างถ้าไม่รู้ก็มืดมันตรงข้ามกันอยู่เห็นป่ะฮะแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงนี่คืออมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายทำไมไม่ตายเคยได้ยินว่าไงผู้มีสติคือผู้ที่ไม่ตายถูกไหมผู้ที่ขาดสติคือผู้ที่ตายแล้วนะนี่แหละนี่คือธรรมที่ไม่ตายสติจะเป็นธรรมที่ไม่ตายพระพุทธเจ้าใช้บัญญัติคำนี้ว่าอมฤตธรรมตอนที่ออกจากจะออกบวชไปแสวงหาอมฤตธรรมทำที่ไม่ตายเพราะว่ามองเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของคู่กันมีดำมีขาวมีมืดมีสว่างมีดีมีเลวใช่ไหมมีแก่มีเจ็บมีตายมันก็ต้องมีที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะนั้นธรรมที่ทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะต้องเรียกว่าอมฤตธรรมคือธรรมที่ไม่ตายเนี่ยแล้วพระองค์ก็ได้ค้นพบขึ้นมาแล้วก็ใช้สั่งสอนมาตลอดเพราะนั้นตัวที่จะลงมือทำปฏิบัติคือธรรมจักรกับปวัตนสูตรจับประเด็นตัวนี้พระองค์แสดงธรรมครั้งแรกอะไรธรรมจักรถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อธรรมจักรปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตตรงนี้เข้าถึงสมาธิได้มีวิปัสสนาเกิดขึ้นมาได้เกิดญาณพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยโยมก็จะไปเข้าใจหมดเลยว่าไอ้แปดหมื่นเทศน์มันมาขันเนี่ยมาจากจิตตรงนี้ดวงเดียวนี่แหละตรงนั้นเกิดหลังจากพระเจ้าตรัสรู้แล้วสำเร็จแล้วพระวินัยคืออะไรระเบียบของพระสงฆ์ถูกไหมสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์พระสูตรล่ะสุตตันตปิฎกพระสูตรก็คือเรื่องราวของพระเจ้า45พรรษาใช่ไหมไปที่ไหนเกิดสูตรอะไรขึ้นมาไปคุยกับชาวกาลามชาวกาลามก็ถามว่าพระองค์เราจะเชื่อยังไงดีว่าตรงไหนเป็นยังไงอันไหนถูกต้องหรือผิดพระองค์ก็เลยตั้งยกขึ้นมาว่างั้นก็ต้องไม่เชื่อ10อย่างถ้าจะเชื่ออะไรเอาตัวนี้มาเทียบแล้วถึงจะพอเชื่อได้ก็เรียกว่ากาลามสูตรใช่ไหมก็เกิดกาลามสูตรไปที่ไหนก็เป็นสูตรเสียงที่นั่นที่นั้นนี่คือพระสูตรก็เกิดขึ้นจากที่45ภาษาพระเจ้าเป็นเรื่องราวของพระองค์หมดเลยเอามาปฏิบัติยังไงอ่ะหาจุดไม่เจอใช่ไหมอันนี้ 21,000 อันสุดท้ายอภิธรรมที่โยมฟัง7คัมภีร์เนี่ยทุกวันเนี่ยตรงนี้ 42,000 มากที่สุดเกิดตอนไหนตอนพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วสัปดาห์ที่1 นั่งอยู่7วัน7คืนสัปดาห์ที่2ยืน7วัน7คืนสัปดาห์ที่3มาเดินอีก7วัน7คืนสัปดาห์ที่4จึงมานั่งพิจารณาอภิธรรมที่เกิดจากจิตของพระองค์หลังจากพิจารณาจบแล้วเกิดจับพันรังสีขึ้นรอบกายไม่มีประมาณเกิดรังสีขึ้นมาตอนนั้นเพราะนั้นโยมที่ปฏิบัติแล้วถึงธรรมสามารถมีธรรมะเกิดขึ้นออร่าก็ออกมาเหมือนกันเห็นไหมตามกำลังของบารมีสามารถพิสูจน์ได้ตรงนี้เป็นวิทยาศาสตร์ได้เลย
ั่นถึงว่าเป็นอภิธรรม 84,000 พระมรรคขันธ์เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่ปฏิบัติแล้วมันถึงจุดแต่ตัวที่จะต้องลงมือทำคืออะไรอริยสัจ4ในธรรมจักรนั่นแหละแล้วในธรรมจักรจะบอกวิธีการว่าไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างอัตตกิลมัฏฐานุโยคกามสุขันธิกานุโยคก็คือพอใจกับไม่พอใจนี่ไงให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจออกจิตเข้าไปสู่ความเป็นสติมีสติตัวจริงอยู่ในสัมปชัญญะสงบเป็นสมาธิเกิดปัญญานี่ชาตินะเพราะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวสวดจงลองตั้งสติตั้งสติสวดแล้วก็ตั้งไปเรื่อยๆเป็นสมาธิด้วยได้ปัญญาด้วยในการตั้งสติสวดตรงนี้แหละงั้นถ้าเราทำตัวนี้แล้วสมาธิจะไปเนี่ยมันไปแต่ถ้าเราไปเรียนปริยัติไปพยายามจะรู้นู่นรู้นี่นะมันจะสับสนมันจะตีกันตัวสำเร็จกับตัวที่ลงมือทำมันคนละตัวกันอย่างที่ได้มายกให้ฟังง่ายๆว่ารู้แล้วเฉยนี่คือเป็นปริยัติสำเร็จแล้วเฉยแล้วเห็นก็เฉยได้ยินก็เฉยแล้วแต่ไอ้ตัวลงมือทำทำไงจำได้ไหมทำไงตัวปฏิบัติจะรู้แล้วมันจะเฉยทำไงเอ้าบอกอยู่แม่ๆก็เห็นก็ไม่ว่าไงได้ยินก็ไม่ว่าไงเนี่ยตัวปฏิบัติคือไม่ว่ามันเลยรออยู่นะแต่มันยังไม่ขาดหรอกใช่ไหมเห็นนั้นน่ารำคาญก็ไม่ว่าแต่มันก็ติดอยู่นะยังไม่หมดก็เจออีกก็ไม่ว่าเจออีกก็ไม่ว่าแล้วนะครับอ้าวเฉยจบเฉยวางก็เฉยแล้วเนี่ยถึงเฉยแล้วก็พอแล้วใช่ไหมพอเข้าใจไหมเอาไม่เข้าใจตรงไหนถามมีเวลาอีกเล็กน้อยมีอะไรต้องถามได้ไหมก็ต้องอนุโมทนาเทพบุตรเดี๋ยวนี้มาเยอะนะสมัยก่อนเขาถือว่าอาตมาเนี่ยโดนเล่นมาเยอะเงินเข้าวัดเนี่ยก็หาว่าโบราณไม่มีทางไปเลยไงอกหักเลยหาว่าอกหักหลักลอยคอยงานทั้งการเสื่อมเลยเข้าวัดโอ้แล้วจริงหรือเปล่าฮะจริงป่ะตะลุมาว่าไม่จริงอกหักมันมาหักที่วัดไงนะอกหักที่บ้านใช่ไหมเออก็อกหักที่บ้านถึงได้มาที่วัดแล้วก็ดามได้โอ้ยสบายใจเมื่อก่อนนี่ทุกข์จังเลยอกหักใหม่ใช่ป่ะก็มาวัดปุ๊บพอมารู้มีลองทำสติทำสมาธิอกหายหักแล้วหลักลอยลอยไหมก็มันหลักลอยอยู่ที่บ้านไม่ยอมทำอะไรแต่พอมาที่นี่โดนแน่ใช่ป่ะอย่างน้อยไปบิณฑบาตกับพระแล้วมาปัดกวาดกิจวัตรปัดกวาดมาสวดมนต์มาทำนี่มีงานแล้วไม่ลอยแล้วเห็นป่ะแล้วคอยงานอ่ะก็คอยอยู่ที่บ้านประมาณนี้มีงานทำใช่ป่ะก็เผื่อไปเจอเฒ่าแก่มาอ้าวมาทำงานกับผมได้งานเลยนะมีหลายคนละที่มาตรงนี้เห็นไหมทั้งการเสื่อมล่ะก็เสื่อมที่บ้านไม่ได้มาเสื่อมที่นี่ทั้งหน่อยแต่ทั้งการเสื่อมแล้วพอมาวัดแล้วเป็นไงดีขึ้นนะเพราะไอ้ตอนนั้นมันคิดมากโสมร่างกายไปหมดเลยพอมาตรงนี้ความคิดเบาบางลงไปเริ่มหยุดคิดได้บ้างมีกำลังแข็งแรงขึ้นทางการดีเลยแล้วก็ออกไปสร้างใหม่แล้วพอเป็นแล้วก็กลับมาใหม่ใช่ป่ะก็ถือว่ามีที่อ่ะมีที่ฟอกให้เพราะฉะนั้นคนมาวัดนี่คือคนฉลาดจำไว้นะคนมีปัญญาไม่มีปัญญาไม่มาหรอกมีแล้วดูที่มาทนอยู่ได้ยังไงตั้งดึกดื่นอาการหน้านอนเลยยังไม่ยอมนอนอีกเห็นปะต้องไม่ใช่ว่าไม่ใช่คนมีปัญญาได้ไงเรื่องจริงนะโยมต้องดูเราต้องภูมิใจเพราะความยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธเนี่ยยิ่งใหญ่มากอย่างที่อาตมาจะบอกเมื่อกี้ที่ว่าแต่นี่ก็เลยไม่ได้ไปเรื่องนั้นเลยก็เลยอธิบายตรงนี้ต่อเริ่มต้นของพุทธศาสนานี่เสียสละเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากเสียสละแม้กระทั่งความเป็นพระอรหันต์สุเมธดาบสเนี่ยเริ่มต้นที่จะอธิษฐานมาเป็นพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยโอตโกดมเนี่ยตอนนั้นน่ะเจอเป็นอฤาษีแล้วไปทำทางแล้วก็อะไรพระวิปัสสีพระที่บังกรพระเจ้าเสด็จปุ๊บก็มาช่วยสาปแต่ไม่มันเหลือช่องอยู่นิดหนึ่งเป็นกิเลสอันทำลองเนี่ยก็เอาตัวเองลงไปนอนเลยให้พระเจ้าเดินข้ามพระเจ้าเดินข้ามไปเสร็จก็พยากรณ์เลยว่าเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอดูฤาษีตนนี้สิถ้าฟังธรรมตถาคตตอนนี้เขาก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แต่เธอต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นก็จะได้ไปเป็นพระเจ้าชื่อนี้โคดมพุทธเจ้าไปเป็นลูกของกษัตริย์องค์นี้อยู่เมืองมา
เมืองก็เลยเป็นละพัดอย่างนี้เราจะต้องเกิดเนี่ยก็จะพยากรณ์พวกไปก่อนหมดว่าจะต้องไปเป็นยังไงแบบไหนแล้วในสุดตรงนั้นเพิ่งจะเริ่มอธิษฐานเพิ่งจะเริ่มสร้างบารมีนะงั้นก่อนจะเป็นพระเจ้าเนี่ยหนึ่งคิดที่จะเป็นพระเจ้าสี่อสงไขยคิดอันที่สองเปล่งวาจาว่าฉันจะเป็นพระเจ้านะอีกสี่อสงไขยแล้วถึงมาสร้างบารมีอีก4อสงไขยกับแสนมหากัปเท่าไหร่12แล้วเนี่ย4 32แล้วไม่ใช่แค่4เฉยๆนะเพราะฉะนั้นใครคิดบ้างยังคิดเป็นพระเจ้ามั้ยงั้นคิดไปอีก4อสงไขยหรือพูดยังว่าฉันจะเป็นมีป่ะพูดไปอีก4อสงไขยโอ้โหเยอะกันนะงั้นคนจะเป็นอย่างเนี้ยสร้างบารมีเนี่ยต้อง1ต้องอดทนแล้วก็เมตตา2เรื่องนี้เลยแล้วจะเจอความลำบากแน่นอนเนี่ยก็เป็นตัวสร้างบารมีไงเพราะฉะนั้นเวลาเราลำบากพยายามนึกตรงนี้นี่คือบารมีนะเราลำบากเมื่อไหร่คิดให้ได้ว่าเป็นบารมีแล้วเราต้องข้ามตรงนี้มันก็จะนามานได้ใช่ไหมนี่คือกำลังใจที่เราต้องสร้างของเราเอง สุดท้ายแล้วสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้อมฤตธรรมแล้วเนี่ยพระองค์ก็มาให้เป็นพินัยกรรมพินัยกรรมไหมพอสั่งก่อนตายใช่ไหมจะสั่งไว้หรือจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ถือว่าเป็นพินัยกรรมนี่ก็เป็นมรดกธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่ให้ไว้ที่ตมากล่าวข้างต้นว่าอันสถานิภิกขเวอมันตยามิโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทสะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่คือความที่จะไม่ตายเพราะนั้นตรงนี้เราเอาไปทำต่อนะถ้าคนไม่ประมาทกับผู้ที่จะมีความประเสริฐแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้ปัญญาเราพัฒนาขึ้นในที่สุดตอนที่สุดของพระธรรมเทศนาเขาขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะ ขออนุญาตหลวงทุกท่านจงเป็นผู้มีเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้เพื่อนี้ดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ได้ผ่านหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเสน่ห์จันไรวิวันใจเยสัพพทานังสัพพลาภังพวันตุเมราคันตุโลราคันตุจะโชคดีสาธุนี่สะเทือนเลือดลั่นเลยนะโยมถึงเทวดาข้างบนเลยอ้าวสาธุแปลว่าอะไรดีแล้วรับแล้วถูกแล้ว เดี๋ยวอาจารย์มาแล้วมั้งเดี๋ยวฟังอาจารย์จรัญทัจจมานะ